สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนแต่งานนั้นกันอย่างเหนียวแน่นนะครับวันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเป็นการบรรยายในภาษาของภาษาไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านทางสำนักจุฬานะครับได้ประกาศว่าเป็นวันที่1นะครับของเดือนรอบิวุลอวานนะครับก็ขอให้พวกเรานั้นนะครับได้รับความก็เรียกว่าความสุขจากการเข้าสู่เดือนอันประเสริฐนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เกิดมานะครับบนโลกนี้อัลเลาะห์เป็นผู้ส่งท่านนับย้อนมานะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเราจัดกิจกรรมคืนนี้นะครับเพื่อให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญนะครับความประเสริฐของท่านศาสดาแล้วก็ได้ฟังนะครับจากคณาจารย์นะครับบอกว่าเรานั้นสามารถที่จะนำซีฟัตของท่านรอซูลนะครับมาใช้ในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้เราได้เข้าใจถึงรับรู้ถึงความลำบากนะครับอุปสรรคของท่านศาสดามุฮัมมัดในอดีตนะครับกว่าจะมีอิสลามนะประชาชาติอิสลามจนกระทั่งทั่วโลกนะครับมีอิสลามทั่วโลกในตอนนี้นะครับนับในลำดับถัดไปนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญผู้อาวุโสนะครับที่สุดในนี้นะครับขอเรียนเชิญขึ้นท่านเป็นปัญญาก่อนแล้วกันครับผมขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أهلين بابا مات أهلينบาบออิมัมนาวาวีเรียกบูดาบุตรอาจารย์และพี่น้องมุสลิมินมุสลิมาที่ขอรับได้แต่พวกเราทำตัดได้ของขอสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมวะอะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับก็ทำคืนนี้ก็ต่อสาวเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอบิวอัลอวันเป็นเดือนที่เรารำลึกถึงกันทุกปีใครได้ยินถึงกิริยาวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงท่านนบีมาในสภาพของเด็กกำพร้าขาดสิ่งของขาดแคลนสิ่งแม่และไปอยู่ในการดูแลของลุงและปู่ตรงนี้พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนเพื่อต้องการให้เราได้รับรู้รับทราบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคนที่อัลเลาะห์รักเป็นคนที่เป็นสุดยอดของบรรดามนุษย์แต่ในขณะเดียวกันตัวชมมาให้เป็นเด็กกำพร้ามันมีฮิกมัตอะไรซ่อนกันอยู่ในตรงนั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทําให้เรามองเจาะลึกไปถึงตรงนี้ว่าสําหรับสภาพของความเป็นมนุษย์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องการที่จะเห็นภาพว่ามุฮัมมัดคือเด็กกำพร้าแต่ความเป็นเด็กกำพร้าของมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่เด็กกำพร้าที่อยู่อย่างไร้สินสาระและสติสัมปชัญญะแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวัยเด็กเหมือนกับพวกเราที่เรากำลังทำการศึกษาให้กับเด็กมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาในช่วงเวลากลางวันออกไปแล่อะไรกับออกไปแล่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเวลากลางวันและไปตอนเวลาวันเย็นไปแล่ดวงอาทิตย์ตกในตอนเวลาวันเย็นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งวิธีคิดว่าแสดงว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์การตกของดวงอาทิตย์การขึ้นของดวงจันทร์นั้นมันน่าไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราเข้าใจกันมันน่าจะมีผู้ที่ควบคุมดูแลในเรื่องตรงนั้นการเรียนรู้ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เลยเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้จากการไม่มีผู้ครับท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาในช่วงเด็กๆเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาในโลกดุนยานี้เพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมักลุกเรากำลังปฏิสนธิอยู่กับมันสร้างมนุษย์เรากำลังอยู่กับมันสร้างสิ่งต่างๆเรานี้ไม่ได้สร้างอย่างไร้สาระและสเปสปะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในวันนี้เราได้มารำลึกถึงความเป็นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรอบของความเป็นเด็กอายุในท้องของมารดาและครอบออกมาและในกรอบของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงละกอดกานะลักุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์ในน้อมในตัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ในกับว่าในตัวของมุฮัมมัดทั้งในความเป็นตัวของมุฮัมมัดทั้งในความเป็นการปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับการเป็นผู้ในครอบครัวละกอดกานะลักุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์ต้องการบอกว่าในตัวของมุฮัมมัดมีความช่วยงามมีความสมบูรณ์มีแบบฉบับที่ช่วยงามเพื่อใครครับไม่ใช่เพื่อสรรพสิ่งหลักคนเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายที่จะนำรูปแบบของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของพวกท่านแต่หลายคนก็ตอบคำถามว่ามุฮัมมัดมะซูมมุฮัมมัดเป็นคนที่มีความสมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเลี้ยงมุฮัมมัดและเราจะไปเป็นอย่างมุฮัมมัดเพื่อดังนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดียวผมมาถึงรายการใดนี้ได้ฟังอายะห์กุรอานจากคนที่เปิดบนเวทีและเดียวพี่น้องครับก่อนจะที่จะให้บอกพี่น้องทั้งหลายด้วยการยกอายะห์กุรอานบทที่มาให้พี่น้องได้ยินถามของมุฮัมมัดในขณะที่มุฮัมมัดน่ะเติบโตในวัยที่จะเป็นรอซูลในตรงนั้นแต่ว่าในช่วงเวลานี้กายะบอกที่จะว่าได้กล่าวตรงนี้สักนิดนึงว่าในตัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้แววในวัยเด็กใช้แววในวัยเด็กในการที่จะรับตำแหน่งรอซูลแต่ก่อนที่จะถึงเสียชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดไม่เคยใช้ชีวิตที่ไร้สาระมุฮัมมัดได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของอุตุกับไพ่ในรูปแบบของอักขีไพ่ในรูปแบบอะไรต่อไปอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวของมุฮัมมัดนี้เป็นรูปแบบที่มีความสวยงามทั้งในเรื่องของตัวของท่านเองและทั้งในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพราะฉะนั้นในช่วงตรงนี้ผมก็อยากที่จะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบในวัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในวัยที่เกิดก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในวัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะได้รับสิ่งตำแหน่งรอซูลและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิสัมพันธ์กับสังคมบันเทิงผ่านอายะห์กุรอานที่ถูกเปิดบนเวทีและเดี๋ยวนะครับกายะที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ตอนนี้นะครับให้กับนะครับท่านอุลามะอีกช่องผ่านนะครับกับผมมุสลิมในทุกรอบในทุกรอบของประเทศครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุนทรยาหันทันนะครับท่านได้พูดถึงความเป็นมุฮัมมัดนะครับในวัยเด็กนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าต้นทุนนะครับทางสังคมของท่านนั้นนะครับเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นแล้วนะครับท่านนั้นยังด้อยกว่าคนอื่นนะครับในเรื่องของการกำพร้าพ่อนะครับกำพร้าแม่แล้วก็การจัดกรรมทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ในบุคลิกภาพของท่านนั้นนะครับท่านได้รับสัญญานามว่าอันอามีนนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของชนชาติอาหรับในสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าท่านได้เป็นวัยเป็นเบื้องต้นนะครับในช่วงวัยเด็กของท่านรอซูลนะครับลำดับต่อไปนะครับอยากจะเรียนท่านอาวุโสนะครับรองลงมานะครับก็คือบาโบมุฮัมมัดนะครับและพวกรองนะครับเรียนเต็มครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد كان الحمد لله
ชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นให้ประสบเกิดกับพวกเราไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบสักทีก็ตามทั้งทั้งนั้นนะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มารวมงานมอลิสัมพันธ์นะมอลิสัมพันธ์ตาดิกาเนี่ยของดอนประดังดีสร้างหันไปเล่จีนง่ายก็เริ่มต้นด้วยกับคำว่างานมอลิสประเอิญวันนี้ก็เป็นคำเรียกของเดือนรอบิวอัลวาลเมื่อเรานึกถึงคำว่ามอลิสแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือมอลิสมอลิสก็เราบอกว่าเราเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับมอลูดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกเป็นเกียรติใดแดงพูดเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐซึ่งโดยสถานะส่วนตัวเองเหมือนกับใครกับข้าวันมีบางอาจมีบางควรที่จะพูดถึงความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยครับความสมบูรณ์แบบในการเป็นมนุษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก่อนที่เราจะก้าวไปสู่เนื้อหาเนื้อเรื่องขอให้พวกเราทุกคนตั้งจิตกันนะอินนามันอะมาลุบินเนียตในการรับฟังฟังด้วยกับสมาธิฟังด้วยกับนำไปปฏิบัติฟังด้วยกับเอาประโยชน์ในสิ่งที่ว่าท่านอาจารย์ก็มาพูดให้เราฟังเขาบอกว่าหลักการในการฟังเขาเรียกเขาสอนเขาบรรยายตั้งความรู้สึกของเราเราจะต้องตัดออกไปสิ่งที่เขามาเล่นโดยเรารู้เองสิ่งที่เขามาเล่นเราทำเป็นเองสิ่งที่เขาเล่นเราทำหน้าเองความรู้สึกเรานี่เอาออกเช่นแล้วเราฟังโดยกับสมาธิฟังโดยกับความตั้งใจแต่เปรียบเหมือนกับสัตว์ที่มีความตั้งใจมากที่สุดก็บอกว่าให้เราเล่นแมวแมวเวลามันตั้งตาที่จะจับนู้นนี่นะมันตะวัดจู้มันมีความตั้งใจมันจะไม่มีหวกเวกมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันต้องการเช่นเดียวกันวันนี้ก็ให้พวกเราทุกคนเพื่อใจรับฟังข้อความข้อมูลที่ว่าบรรดาคณาจารย์เขามาไถ่ตัวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจอว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามักลูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายด้วยกับความประเสริฐที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราได้รู้ได้เห็นถึงรูปธรรมทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นทางด้านคำพูดการกระทำของท่านเมื่อเราเป็นสิ่งที่ว่าเราในฐานะเป็นอุมมะฮ์ของท่านจะต้องเรียนแบบจะต้องปฏิบัติพระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้ได้รู้ไว้นะมันอะฮับบะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีฟะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะห์เอากะมากอลอะลัยฮิศอลาตุวะสะลามหะดีษนบีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมันเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องพัวพันกับอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมันยุติอิลลาฮะวัรรอซูลفَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
wa hasuna ulaika rafiqo. Ayat Al-Qur'an ke Allah Subhanahu wa taala de pertahan dong mah ayat ni. Sababun nuzul sahih ke Allah Subhanahu wa taala de pertahan dong mah. Ulama ko bok walung mah kieu ka anta jiwa prawat suan nu kong tang sayyidina Sauban sung pen mauda pen dok ta tinat ti de pro ai ko pen isara ikala ibot den kong sayyidina Sauban wa kana syadidan hubbi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tanni เป็นบุคคลที่มีความรักต่อนบีมหาศาลเป็นบุคคลที่มีความรักต่อนบีอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ว่าวะกอลีลัสซับรีอะลามุฟารอกะตีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านมีความอดทนน้อยในการที่ว่าอยู่จากกับนบีในการจะไม่พบกับนบีท่านมีความอดทนที่น้อยนั้นفأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونن سيدنا صوبان ده مها نبي نسبحتي وانا تحسيت سيو رانكاي سوتوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم سأله عن سيدنا صوبان عن حاله عن كيف سبحت سيدنا صوبان وسي تنتمي رانكاي سوتوم หน้าตามุนมองไม่สดใสท่านไซนาซอบานยารอซูลุลลอฮ์มาอินดีวะจออินวะลามารดินมาบีวะจออินวะลามารดินฉันไม่ได้เป็นลูกอะไรเลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้เป็นลูกฉันไม่ได้เจ็บไข้ไม่บาดแต่ที่ร่างกายฉันสุขพองเนื่องจากว่าฉันไม่ได้พบหน้าท่านทุกครั้งที่ฉันมีความห่างเหินกับท่านฉันเป็นบุคคลที่มีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าท่านจะได้มาพบกับท่านเมื่อนั้นแหละฉันจะมีความสดชื่นทางด้านหน้าตาฉันจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทางด้านสุขภาพفذكرت زينا صبان بابا يا رسول الله فذكرت الاخره تمچن نتوں وان اخرہ شيوت نان ความตาย فكيفت لم اروك ฉันคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้เห็นท่าน استوحشت وحشتا شديده พอฉันคิดไปถึงวันอคีรักว่าจะไม่ได้เห็นท่านน่ะฉันมีความรู้สึกหดหู่ว้าวีรู้สึกไม่สบายใจไฟอิงอุดคินตุอันจันนตาตามหากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แน่นอนฉันจะอยู่ฟีมันซิลินดูนาบังซิบักะแน่นอนฉันจะอยู่ในสถานะในระดับของสวรรค์ที่ต่ำกว่าท่านแน่นอนเทวะว่าอันว่าอินลาอุดคอลแต่ถ้าหากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ให้ฉันได้เข้าสู่สวรรค์ฟะไกฟะยะกูนุฟีฮาฮาลีในสภาพของฉันนี่ถ้าเป็นผันผืนในวันอาคิเราะห์ฉันไม่ได้เข้าสวรรค์มีความรู้สึกของซะยิดีนะซอบานในใจที่อยากให้ถอนให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ชายซึ่งเป็นสุดที่รักของท่านเป็นผู้ชายที่ว่าไซนาซอบานย่อมถวายหัวไม่อยากนึกถึงสภาพหลังจากความตายตายไปแล้วก็ไม่ได้อยู่รวมกับนบีตายไปแล้วก็หากว่าไม่ได้ยินท่านไม่รู้จะอยู่ในสภาพนั้นนี่คือความปวดร้าวของซอฮาบะห์นี่คือความคิดสองของซอฮาบะห์อยากอยู่ใกล้ชิดกับนบีทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ซอฮาบะห์รักนบีมากมายรักเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างวาญิบ
บุญพวกเราทุกคนในฐานะอุมมะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องรักนบีให้มากอุลามะฮ์ก็ได้บอกเราไว้ว่าอิซาอารัดตะอัยยานาลารุยะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าท่านต้องการอิเห็นนบีฟันยูฮิบบะฮูฮุบบันชะดีดันจงรักนบีให้มากจงรักนบีให้มากเนื้อกว่าสิ่งอื่นใดหัวใจของเราจะมอบความรักให้กับนบีมากแค่ไหนนบีบอกกับเราไว้เล่นๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนาอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวาลาดิฮิวันนาสิอัจมะอีนเอากะมากอละอะลัยฮิศ็อลาตุวะสะลามบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากสู่เจ้านี่จะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์จนกระทั่งฉันจะเป็นสุติระของเขาเลือว่าปามาเลือว่าโลเลือว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนบนพื้นแผ่นดินนี้นี่คือความรักนบีอุลามะบอกว่าถ้าเราอยากเห็นนบีให้รักนบีให้มากวะอิกซารุศ็อลาติอะลัยฮิศ็อลาตุวะสะลามแล้วก็ให้มากันในการศอลาวาตให้กับนบีอุลามะก็ว่าเราจะได้เห็นกับนบีชีวิตของเราแต่ละคนมีชีวิตมา50ปี60ปีถ้าว่าเราชีวิตนี้เราเคยเห็นนบีบ้างเลยมั้งถ้าว่าชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนี้วันโดยเฉพาะพวกกับผมวันเล่นแต่ฮะดีษนบีวันเล่นแต่อายะห์กุรอานแต่ถามว่าณวันนี้เราได้ฟังเห็นนบีบ้างหรือไม่เราฟังฮะดีษมาเป็นร้อยฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในความฝันของเราได้พบนบีบ้างหรือไม่นบีมาให้เราพบในความฝันบ้างหรือไม่พระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและรับรองรับประกันเลยครับเราบอกว่ามันรออานีฟินมานะฟะกอดรออานีฮักฟันบางรีวายัตบอกว่ามันรออานีฟินมานะซะยะรอนีฟิลยะกอซอติฟะอินนัชชัยฏอนลายะตะมัสซะลุบีบางรีวายัตบอกว่าอินนัชชัยฏอนลายะตะมัสซะลุฟีซูรอติเอากะมากอละอะลัยฮิศ็อลาตุวะสะลามนบีมุฮัมมัดบอกว่าบุคคลนี้บุคคลใดใครก็ตามที่ได้ฟังเห็นฉันในความฝันนั้นน่ะก็จะได้เห็นนบีรับประกันว่าก็จะได้เห็นฉันในตอนตื่นถ้าเราฟังเห็นนบีในตอนที่เราฝันเรานอนเราฟังเห็นนบีนบีรับประกันว่าฟาซายารอนีฟินยาตอซอตีอีกไม่น่าจะพบฉันในตอนตื่นในตอนตัวเรารู้สึกอุมมุฮัดดิซีนก็บอกว่าในวันอาคิเราะห์เคยที่ฟังเห็นจะได้พบกับนบีตัวเป็นๆจะได้พบกับนบีในตอนสภาพที่เรารู้สึกมากมายเนี่ยที่เรากล่าวกันว่าเรานี้ปฏิบัติตามสุนนะห์นบีมากมายเลยที่เราบอกว่าเรานี้เป็นอุมมะฮ์นบีถามว่าณวันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เราเห็นได้มั้ยในความฝันเราเห็นนบีได้มั้ยในความฝันคำตอบส่วนนี้อาจจะตอบว่าไม่เลยเมื่อเราตอบว่าไม่เลยแสดงว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นจากคำตอบใส่ที่เราไม่เห็นนบีท่านที่เราบอกว่าเราตามนบีนะท่านที่เราบอกว่าเราเรียนดูฮะดีษนบีแต่ถามว่าใส่เราถึงไม่เห็นนบีก่อนนอนเราเคยมีเนียนมั่งไม้ว่าอย่างนั้นขอให้ฉันได้ฟังเห็นนบีพระอัลลอฮ์
สักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีชัวร์ชีวิตนี้ได้ยินนบีเมย์ในความฝันกับอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่ามันติดอยู่ตรงไหนใส่ว่าใจเราถึงไม่คนึงหาไม่ปรารถนาจะอยากเห็นนบีเมย์ก็ตั้งในความฝันอาดับโน่นดูอาคอนโน่นเนี่ยที่เราอยากพบนบีในความฝันเราเคยทำเหมือนมึงมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าอัดดิบูเอาลาดะกุมอาลาซาลาซีคิซอลินสุจาตังไลจงอบรมจงบุญนิสัยให้ลูกหลานของสูนั้นได้รับสามประการด้วยกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราสอนลูกหลานของเราสามประการด้วยกันฮุบบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้พวกเขาเกิดความรักต่อนบีสอนให้เขาเกิดความรักต่อนบีคำว่าสอนให้ลูกหลานเกิดความรักต่อนบีไม่เสมอไปว่าจะต้องสงต่อสงบอกให้กับครูบาอาจารย์เราในฐานะเป็นพ่อแม่เป็นผู้คนแรกของโลกเกี่ยวกับสุภานาวาตาลให้อามานะมาเลยฝึกฝนอบรมสั่งสอนให้เขาเกิดมีความรักให้เขาเกิดความรักตอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผู้ปกครองมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงรู้ลงให้มีความรักต่อนบีตามกลางสภาวะสังคมเท่าไรรวมไปด้วยกับสิ่งมักเสียดประการที่สองที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะห์ลิบัยตีฮีสอนให้ลูกหลานของสูนี่รักกับญาตินบีอยากตระกูลของท่านนบีพงอยากของท่านนบีสอนให้ลูกเราได้รับให้ลูกเราได้รู้เกี่ยวกับอัตชีวประวัติของนบีว่านบีมีความลำบากแค่ไหนเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์อิหม่ามนะวะวีก็จะมาบอกมาคุยให้พวกเราได้รับรู้ประการที่สามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียให้เราสอนอบรมลูกของเราว่ากิโรอัติมกุรอานประการที่สามนบีว่าสอนให้ลูกของเรามีรักชอบในการอ่านอัติมกุรอานรักนบีรักอานิเดนบีรักการอ่านกุรอานมันง่ายในเชิงรูปมันง่ายในเชิงนามประทับแต่ว่ารูปประทับนี้ยากตั้งสามประการทำเพื่อให้ลูกเราได้ซึมซับข้อมูลว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่านี่คือเป็นใครเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะซิฟัตคือใส่เราจะต้องมอบความรักให้กับผู้ชายคนนี้เนื้อว่านใครทุกคนนี่คือจุดที่ว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่จะต้องตีให้เต้สอนให้ลูกหลานรักนบีเมื่อเราพูดถึงความรักต้องการความรักจะมีให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่าไม่มีใครเหมือนซอฮาบะห์ของท่านผมจะขอหยิบยกบางส่วนประวัติของซอฮาบะห์ที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านไซนาบิลาลซัยยิดีนาบิลาลเมื่อเราได้ยินเจอซัยยิดีนาบิลาลแน่นอนเราจะนึกถึงตาผิวดำรวมดักไฟนกเราอาจจะมองว่าเขานั้นไม่สูงสมแต่ในเรื่องของไฟในเรื่องของอีมานในเรื่องของความรักซัยยิดีนาบิลาลมีเต็มเปี่ยมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาฟาตนบีได้เสียชีวิตด้วยกับความรักที่ซัยยิดีนาบิลาลมีต่อนบี
ทำไมเซนาบิลาไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยเต็มมาดีนักได้อีกเลยไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยเต็มมาดีนักได้ยกตัวอย่างเหมือนกับเราเมียรักสุดหัวใจแต่เมียมาตายจากไปไม่สามารถคนอยู่บ้านหลังนั้นได้อีกแล้วนั่งแต่เราเคยใช้ชีวิตคำปริญญาของเราสยีดีนาบิลาก็จิตเดียวกันสามารถตั้งใจรู้ซีนาบีนาไม่สามารถใช้ชีวิตไม่สามารถมีชีวิตในเมืองมันดีน่าจะอีกเลยเพราะบุคคลอันเป็นเทรักที่สุดของกันได้ชักไปก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซีนาบีนาไม่ว่าจะมองไปเมืองไหนไม่ว่าจะเห็นอะไรภาพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ลอยขึ้นมาในหัวลอยขึ้นมาในใจหันไปทางด้านไหนเห็นแต่นบีหันไปมองมุมไหนเห็นแต่ร่องรอยที่เคยใช้ชีวิตกับนบีด้วยเป็นสาเหตุทําให้ซัยยิดาบิลาลฮิจเราะห์ด้วยเป็นสาเหตุให้ซัยยิดาบิลาลอพยพไปยังเมืองชามเพราะว่าอยู่มาดีนะห์ไม่ได้อีกแล้วมองไปมุมไหนเห็นแต่ภาพนบีด้วยกับความรักของไซยิดนาบิลาลไซยิดนาบิลาลเอาไปยกไปยังเมืองช้างไปแต่งงานได้ภรรยาอยู่ที่นู่นในคืนนึงไซยิดนาบิลาลตื่นภรรยาถามไซยิดนาบิลาลว่าท่านร้องไห้ทำไมไซท่านตื่นร้องไห้ซัยยิดนาบิลาลบอกว่าเราไอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลมานามิอัลบาริฮะห์ฉันเห็นนบีในความฝันในว่านี้ในคืนนี้ฉันเห็นว่านบีมาหาฉันในความฝันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าฝันซัยยิดนาบิลาลบอกกับซัยยิดนาบิลาลว่ายาบิลาลมึงแอบนี้อพยพมาอยู่เมืองชามมาใช้ชีวิตมีครอบครัวมึงไม่คิดถึงกูมั้งนบีบอกกับไซนาบีลาลบอกว่าบีลาลมึงลืมฉันแล้วหรือมึงไม่นึกถึงฉันแล้วหรือไซตั้งแต่มึงจากมามึงไม่เคยลบไปหากูอีกเลยไซมึงจากมามึงไม่เคยลบไปซียาร์กูอีกเลยไซนาบีลาลร้องนบีถามว่าไม่รักนบีแล้วหรือใส่ตึงไม่มาเสียรอกฉันมันให้ไปเลยไปสร้างครอบครัวที่ช่างใส่นบีดำดับเปล่าชะรามาเดินทางมาสู่มดีนะห์ลบมาหานบีนบีไปเข้าฝันว่าไม่คิดถึงฉันแล้วหรือใส่ไม่มาเยี่ยมใส่นบีดำลบมาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเซนาอบูบักเซนาอบูบักว่ายาอับดิลานตั้งแต่มึงจากไปรู้ไหมฉันไม่เคยได้ยินเสียงอาซานของท่านอีกเลยท่านมาวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วท่านขอร้องให้ท่านช่วยอาซานอีกครั้งหนึ่งเซนาอับดิลานบอกว่ายาอับบักฉันไม่มีความสามารถที่จะอาซานได้อีกเลยเพราะตุกตั้งแต่นบีเสียชีวิตไปฉันไม่สามารถที่จะอาซานได้เพราะตุกครั้งที่ฉันอาซานเสร็จฉันจะลงมาเรียกยารอซูลุลลอฮ์อัสสลามอัสสลามรอซูลครับได้เวลามายังแล้วรอซูลครับวักตูมายังข่าวแล้วถ้าหากว่าฉันบังตาบอดจะให้ฉันลงไปบอกนบีว่าพรีหรือจะให้ฉันไปบอกใครในเมื่อนบีไม่รู้เลยฉันไม่มีความสามารถที่จะบ้างไปพบไซนาอุมัรไปพบไซนาฮาซันฮุเซนทั้งหมดก็ต่างอ้อนวอนให้กับไซนาบิลาลขึ้นอาซานอีกครั้งหนึ่งอยากได้ยินเสียงอาซานในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซนาบิลาลทนไม่ไหวกับการอ้อนวอนกับการขยันขยอนของล้านของท่านนบีไซนาฮาซันฮุเซนไซนาฮาซันฮุเซนกับไซยิดีนาบิลาลทั้งสองต่างได้กินอายของท่านนบี
อินไฮคงกันนบีติดติดตัวยุติไซนามิลานติดติดตัวยุติไซนาฮัสซันฮุเซนไซนาบิลานบังไซนาบิลานบอกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรคนตั้งมาดีนะเมื่อได้ยินเสียงอาซานของบิลานตั้งถือขนมตกใจไซนาบิลานบอกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเมื่อคนจะอยู่ในมดีนะต่างกันผ้าออกมาหนองปานหนองตลาดต่างคนออกมาตามถนนหนทางเมื่อได้ยินเสียงบินาบิลานอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูอีซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีฟื้นขึ้นชีขึ้นมาแล้วหรือทุกคนหันหน้าเข้าหาอันทุกคนเสียงอาซานของไซนาบิลานไม่เคยได้ยินอีกเลยหลังจากนบีเสียชีวิตแล้ววันนึงมาได้ยินเสียงอาซานของไซนาบิลานอีกครั้งนึงชาวเมืองมาดีนะห์ป้ากันด้วยกับความดีใจด้วยกับความรู้สึกต่างวีดร้องต่างตะโกนกันอบูอิซายาอบูอิซารอซูลุลลอฮ์นบีฟื้นขึ้นจิตมาแล้วหรือเราไม่เคยได้ยินเสียงอาซานของนบีบ้านอีกเลยตั้งแต่ที่นบีเสียไปทุกคนมาผู้หญิงผู้ชายมาที่มัสยิดด้วยกับความจิตเป็นอันนึงอันเดียวกันว่าจะไปพบกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซนาบิลานบังไปถึงอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไซนาบิลานบังไปตรงนั้นไซนาบิลานดูพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าการอาซานของไซนาบิลานอาซานไม่จบไปอีกก็จะคำว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คำว่ามุฮัมมัดกำลังสำหรับไซนาบิลานมันเป็นขั้นตัวเมื่อเอ่ยถึงนามเมื่อเอ่ยถึงชื่อเนี่ยหัวใจของเขาตื่นตันล่นด้วยกับความรักที่มีต่อนบีร้องไห้ไม่สามารถอาซานจบนี่คือความรักของซอฮาบะห์ความรักอันบริสุทธิ์เขาหนึกในถึงเขาหลับไม่ได้กับวันติดจากลากับนบีโดยเฉพาะในวันอัคเครัตหลับไม่ได้ในนอนตั้งห้ากว่าไม่ได้อยู่กับนบีนี่คือความจิตของสองบาทถามว่าความจิตของเราจะไปอยู่กับใครกับวันอัคเครัตเราจะไปใช้ชีวิตกลางใครเราจะไปเปลี่ยนปานใครเราจะไปโยนศอกในมุมไหนของสวรรค์หรือเราจะไปอยู่ส่วนไหนของนรกเราไม่รู้เรื่องอนาคตของเราหยุดตั้งนบีให้มาความพยายามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพยายามไถ่ตอนนบีพยายามสืบตอนศาสนานบีต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอุลามะห์ก็บอกว่าเราแค่ในที่ดุนยาตะดูมุลิวาอิดินละกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮามุฟัลลัดะถ้าหากว่าดุนยานี้ถ้าหากว่าโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมีชีวิตไปตลอดไม่เสียหายนี่เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดแน่นอนบุคคลคนนั้นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจจะได้สิทธิ์อยู่ในดุนยาตลอดไปแต่มันไม่ใช่กันนั่นแต่มันไม่ใช่กันนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรบไปมันว่าอีเลแต่คำสั่งสอนมารยาทของกันด้วยกับนี้บุญคุณที่เรามีต่อบรรดาอุลามะที่พวกเขาพยายามรักษาพยายามไถ่ตอดกันจนกระทั่งมาถึงเราทุกวันตั้งแต่นบีเกิดจนกระทั่งนบีตายทุกอิริยาบถทุกช่วงวันเวลาของนบีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราในฐานะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีคิดถึงนบีห่วงนบีมีอยู่ไหมในหัวใจของเราคำถามเราได้ยินมุฮัมมัด
ขาเรียกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถ้ามาหัวใจของเรานี้มีความรู้สึกปลื้มต่อเจอที่ก็เรียกว่ามุฮัมมัดหัวใจของเรามีความรู้สึกปลื้มต่อเจอนี้มีความรักมากมายมีความคิดถึงมากมายวันที่เราบอกว่าเราเป็นอุมมัดของท่านตามว่าเราคิดถึงนบีมากมายญาติไปอยู่กับท่านไหมเรามีความกังวลเหมือนกับไซนาซาวบ้านไหมวันอาเครัตไม่รู้จะได้ไปอยู่กับท่านนบีหรือไม่ถ้ามันในเทศวันเราคิดอะไรอยู่เราอยากได้อะไรในชีวิตของเราอยากลบไปอยู่กับนบีไหมอยากจะเป็นเพื่อนบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพยายามอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราให้มีความรักต่อนบีให้นบีมุฮัมมัดเป็นไอดอลของลูกหลานของเราภาษาเลยก็เลยไอดอลนะก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไอดอลของลูกหลานของเราอยากติดภัยตรงนี้หะดีษนึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าลิกุลลินบียินดะอวะตุลมุสตะญาบะตุลทุกๆนบีมีดุอาที่มุสตะญาบขอแล้วอัลเลาะห์รับขอแล้วอัลเลาะห์ให้ท่านทีฟะตะอัจญะละกุลลินบียินดะอวะตะทุกๆนบีนั้นใช่ไม่ได้ขอมิตรเลยเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิตตะบะตุดะวะตีแต่ฉันไม่ขอก่อนฉันคอยขอไม่แค่ก่อนคอยไปขอตะวันกิยามะห์นู่นไซละชะฟาอะตันลิอุมมะตีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณละจะเก็บดุอาอันนี้ไว้ขอซิกในการช่วยเหลืออุมมะห์ของท่านขอไปก็บอกว่าฮิยะชะฟาอะฮ์นี่นะนาอิลาตุนอินชาอัลลอฮ์ลิมันมาตะมินอุมมะตีชะฟาอะฮ์นี่จะได้รับแก่บุคคลที่มาจากอุมมะห์ของฉันที่มาตะที่ได้ตายลงไปลายุชริกุบิลลาฮิชัยฏอนฟะอูซุมากอลที่ไม่มีชิริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ให้เราได้ฟังได้รับอันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถ้าเราหวังจะพอมีเรื่องของอามัดของเราต้องอาจจะไปมีโรดหวังในการช่วยเหลือของท่านนบีหวังในรอฮ์มัดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอให้พวกเราทุกคนจะอยู่ในที่ตรงนี้คืนนี้ล็อกไฟบางตั้งเจตนาร่มให้ดีก่อนนอนอ่านดูอาก่อนนอนทำอาดับนอนและกันอย่าลืมเนียดอย่าอัลลอฮ์ก็ให้เราต้องเห็นนะพี่อย่าลืมนะคืนนี้ล็อกไฟอย่าลืมจะเดินไปที่รถมืดพอเดินไปที่ลานตามืดเดินไปที่บ้านมืดคุณนั้นคุณสร้างอะไรผิดพลาดมันหนึบคนมีความรุ่งเรืองให้ทุกคนตั้งอาซัมตั้งเจตนาร่วมกับตัวเองว่าตัวเที่ยวนี่ล็อกไอ้บ้านอันดุอาเอาหนามันยังดีสเสด็จพระต่อเราสุภาณาวันอะไรอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวลบไปทนไหมนะเพื่อว่าเราลื้อเพื่อว่าเราลื้อลบไปถึงเอาหนามยังอันดูอาทำอาดับนอนเลยจะโคตรเอาต่อโลกสุภาณาวตาลายันโลกฉันมีชีวิตมาเจไปเลยแล้วฉันมีชีวิตมา60 ปีเลยเจ็ดสิบปีเลยคอยฉันเลยฟังหินหนามอีสักครั้งตื้อยันโลกย
ย่าล้อข้อสักครั้งเดียวก็เพียงพอเดี๋ยวฉันรับบ่าวไปเต็มไปด้วยภาพนี่อย่าล้อในฟันหินนบีอินชาอัลลอฮ์ก็จะล้อสุภาพนะว่าแต่ละให้เราฟันหินนบีนี่คือสิ่งที่ว่าอยากมองให้กับพวกเราได้นำไปทำมาได้นำไปปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บรรลุธรรมบรรลุประสงค์ต่อมาสุดท้ายคงท้อนอนเหยื่อสักแพ็คไงก็เขาอนุญาตทุกคนนะเขาเล่นนอกเหยื่อสักนิดนึงทัดบรรยายของผมเซ็ตแดงอันนี้ผมก็เสริมนิดนึงเดี๋ยวผมมาจากบ้านผมบ้านลงบ่าวมาคนหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกสี่ห้าคนร้องตำนังบอกว่าอาพี่อยากมาด้วยบอกว่าไปไม่ได้หรอกเออปล่อยไปทีหลังก็ว่าอาบีไปออกตัวตาลูกๆว่าอาบีไปออกตัวตาอยากมาด้วยคือว่าลูกเออไม่ต้องมานะเดี๋ยวตาอาบีไปออกตัวตาเดี๋ยวอาบีฟังอัสสลามุอะลัยกุมไปให้กับลูกไม่อยากผิดสัญญากับลูกไม่อยากผิดสัญญากับลูกก็ว่าตาปะมาเดี๋ยวออกตัวตาถ้าหลงอินปะอยู่ในหน้าโจเดี๋ยวปะสาบานไปหาหน้าหลงนะโรงอีมากันนะโรงอีมาโลกคนเดียวพบเจอนูตปฏิมาอันยามานี่ปักสาบานไปหาบอกว่าได้น้องให้ดีคนที่สองเจอนูตไซนักอันอับดุลมียะคนที่สามพบฟามาเจอมุฮัมมัดฮาบีบุรอฮ์นานคนที่สี่เจอรอบีอัตุนอาดาวียะคนที่5เจอซวยบัตุลอัสลามียะคนที่6เจอมุฮัมมัดคอนีลุรอห์มานคนที่7มกรานี่จะออกคนที่7นี่มกราจะออกเพราะผมก็ทุกคนดูอาเพราะให้ลูกหลานลูกของผมแต่กับลูกหลานของพี่น้องให้อยู่ในคำลงของธรรมของศาสนาให้อยู่ในเบ็ดอย่างต้นกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายติดกินเวลาอิหม่ามนะวะวีเดี๋ยวเรียนของรายละเอียดอันตะชีวประวัติอย่างละเอียดทุกศอกทุกมุมอิหม่ามนะวะวีจะเป็นผู้ไถ่โทษและก็ให้ความรู้กับพี่น้องสุดท้ายผมพูดอะไรผิดไปก็พี่น้องมาอัฟและอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะพบกันถึงครั้งสุดท้ายก็ไม่แน่หรืออาจจะพบกันอีกหลายครั้งก็ไม่ว่าแต่ก็กลางสุดท้ายก็ให้เราพบกันที่ช่วงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนยารับบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺขอบคุณครับแล้วก็มันมาจากตรงนะครับจากสถาบันโคโนเราจะเป็นลูกนะครับฉลุครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในนะครับที่พวกเรานั้นนะครับถือว่าเป็นอุมมัตหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เราได้ทราบถึงชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งมีความรักต่อท่านรอซูลนะความโศกเศร้าในขณะที่ท่านรอซูลได้จากพวกเขาไปนะครับผมเนี่ยฟังตอนที่ว่าบอพูดถึงมิลานนะครับอาซานไม่จบแล้วนึกถึงว่าสภาพของพี่น้องมุสลิมซึ่งไม่ได้ยินเสียงอาซานของบิลาลนะครับหลายปีนะครับพอมาได้ยินเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าท่านรอซูลฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกผมมีขนลุกเลยนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพสังคมแบบนั้นนะครับคนที่เราเคยรักสุดหัวใจนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่านึกถึงว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับเราอาจจะนึกสภาพตรงนั้นไม่ออกแต่ว่าพอเราฟังบาบอพูดแล้วความรู้สึกตรงนั้นความรักที่โซอาตาก็มีนั้นมากมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่บาบอให้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วที่ท่านได้บอกไว้เรื่องของการฝากฝังนะครับให้เรานั้นนะครับสอนลูกให้มีความรักต่อนบีนะครับความรักต่อเพื่อนญาติแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความรักที่มีต่อเรื่องการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับเราได้ปฏิบัติตรงนั้นหลายคนนะครับได้ส่งลูกมาเรียนอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในเรื่อง
สุดท้ายนะครับที่ท่านฝากไว้นะครับว่าเหมือนกับว่าเป็นกุญแจที่จะทำให้เรานั้นจะไปเข้าสู่สวรรค์นะครับนั่นก็คือเรื่องดุอาของท่านรอซูลนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าท่านยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการขอดุอาท่านเผื่อไว้นะครับเก็บไว้ดุอาให้กับอุมมะฮ์ของท่านนะครับในวันอาคิเราะห์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบาบอมัดนะครับบันพอนะนะครับเราจะเป็นผู้ลุ่มนะครับเฉลิมมาใจนะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับเราก็จะได้พบกับอิหม่ามนะครับตัวเป็นอิหม่ามคนหนุ่มคนหนึ่งนะครับของอำเภอรัตภูมินะครับแล้วก็มีผลงานในการบรรยายนะครับเป็นหนึ่งในคณาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิในเพจนะครับก้าวให้ผ่านบุญทางบุญญานะครับก็ขอเชิญนะครับอันนี้อิหม่ามนาบาวีนาวาวีนะครับอิลาติกนะครับเรียนกับผมบิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮ์والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบารักัตนะแก่ชีวิตตัวผมเป็นอย่างมากนะครับนะที่ได้มีโอกาสมานั่งนะดุตุกมีกับนะแล้วก็ได้นั่งประวังนะซ่องปูโรนะครับนะด้านสายมือของผมนะครับนะก็คือนะผู้ยานะครับนะที่เป็นที่รู้จักกันด้วยอาจารย์สมใจตามมากนะครับนะแล้วก็ภาพมือของผมนี่คือบาบอมนะซึ่งว่าทำดินละนะครับเป็นบริการแก่ชีวิตผมได้นั่งอยู่ตรงกลางระวังซ่องปูโรสิ่งทั้งสองเนี่ยก็คือนามเป็นนามมุตตะลักด้วยไม่ใช่นามมุสตะมันเป็นนามมุตตะลักนามบริสุทธิ์นามเทวะเหมาะสมคู่ควรที่เราจะเอามาทำการต่อฮารกทำความสะอาดและก็ไม่ได้เป็นนามครองด้วยเป็นนามทะเลนาสายมือของผมกับทะเลความมือของผมกับทะเลวันนี้ที่เราอยู่ที่บาหลีอยู่ที่สองทะเลก็ถือว่าทำดินละเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำอยู่แล้วนี่พี่น้องนะนะตามนักของวิชาฟิกเนี่ยเป็นกฎอิซาวูจิดันมาอูเมื่อว่าเทนะแห่งคนใดก็ไม่ว่าพบเห็นว่ามีน้ำลายาเซฮุตตายัมมุโมไม่อนุญาตไม่ซอกที่จะให้ทำการตายมุ้งโดยพุ่นดินนะมีน้ำอยู่แล้วนะพุ่นดินอย่างผมมันไม่ควรควรที่จะเอามาทำการตอฮารอกได้อีกต่อไปแต่ทางนั้นทางนี้ถือว่าเป็นการรักษาเวลาชายกรณีชุกเชิญจำเป็นประกอบกับนะกับผมได้นั่งฟังอาจารย์ทางช่องผ่านทำดินละระดับนารูซิกนะอีมานถือด้วยการมีความรักต่อท่านนบีนะซึ่งว่านะผมนี่นะลูกโลกอยู่คนเดียวนะลงเล่นมาจากที่ก็เลยไม่ตามนะอารมณ์ไม่ควรตามที่นะก็เท่าว่าไม่ถือนะวันนี้เรามาพูดคุยปกปะพูดคุยกันในเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับใครนะกับผู้ที่จะมาอธิบายคู่มือการใช้ชีวิตของเราอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพี่เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนอัลลอฮฺกาลามีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งในการประทานคู่มือให้กับพวกเรามากเพื่อต้องการที่จะให้พวกเรานั้นได้เอามันเป็นสิ่งที่ว่าใช้เป็นเครื่องติดชีน้ำท่าของพวกเราในการใช้ชีวิตเฉลี่ยโดยความเมตตาของอัลลอฮ์อีกเลยเนี่ยอัลลอฮ์ทรงท่านนบีมุฮัมมัดมาเป็นผู้ที่จะคอยอธิบายคู่มือกลัวว่าพวกเรานั้นจะไม่เข้าใจอธิบายด้วยคำพูดแล้วยังไม่พอท่านยังแสดงออกด้วยการกระทำเพื่อต้องการที่จะให้พวกเรานั้นสามารถเข้าถึงรัฐธรรมนูญตัวนี้ได้อย่างลึกซึ้งทุกตอนนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของท่านนบีมุฮัมมัดของเราเพื่อต้องการที่จะทรงรัฐธรรมนูญ
ผู้มืดการใช้พิจารณีให้ถึงไปยังประชาชาทุกคนไปในโลกแบบที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือลักงานหนึ่งของท่านในเมื่อวันท่านมามีภารกิจลับในงานชิ้นนี้เนี่ยปกติย่อมมีอุปสรรคฝากน้ำในการมาฟังกันท่านอุปสรรคที่มาเป็นสิ่งที่ฝากน้ำกันท่านเนี่ยไม่ได้มีตั้งแต่ช่วงท่านนั้นเกิดแต่มีตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเป็นลูกคนโตของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนั้นเกือบจะทุกข์เสียแต่ว่าไม่ได้ทุกข์เสียก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนึงเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยซื้อเชื้อสายมาจากท่านนบีอิสมาอีลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเป็นลูกคนโตนบีอิสมาอีลเกือบจะทุกข์เฉื่อยแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมเฉื่อยนบีอิสมาอีลโดยไม่ลังเลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถือว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีความอยากเห็นบรรจัยสุดท้ายหลังจากนั้นประมาณ10กว่าปีอัลลอฮ์ประทานลงอีกคนนึงก็คือท่านนบีอิสฮากกลายกับเป็นของขวัญให้กับท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเนื่องเป็นเชื้อสายตระกูลลงมาสายท่านนบีอิสมาอีลจนกระทั่งว่ามาถึงท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลมุตตอลิบท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกชายคนเด็กของท่านอับดุลมุตตอลิบท่านอับดุลมุตตอลิบได้ไปบนบานเอาไว้ต่อหน้าหลวงปันว่าถ้าหากว่าฉันมีลูกชายเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ลูกชายของฉันสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่อยู่ในวัยสามารถจะช่วยงานช่วยกิจการของฉันได้ฉันจะเฉือดคนหนึ่งเพื่อต้องการพี่พอหลังจากที่ว่าท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยได้ใหญ่โตขึ้นมาสามารถที่จะช่วยงานกิจการของท่านอับดุลมุตตอลิบได้อับดุลมุตตอลิบก็ไม่ลืมในสิ่งที่ได้บนบานเอาไว้ก็เลยทำการเสี่ยงทายว่าเชื้อคนไหนจะออกการเสี่ยงทายนั้นได้เกิดขึ้นเชื้อของผู้ที่ออกนี่ก็คือเป็นเชื้อของอับดุลลอฮ์หมายความว่าอับดุลลอฮ์นี่เป็นคนลูกชายของอับดุลมุตลิบคนนี้ที่จะต้องนำปริเชื้อเพื่อพี่หรือว่าสนองคำบนบาเมื่อเป็นเช่นนั้นอับดุลลอฮ์นี่เป็นเถระของอับดุลมุตลิบเป็นเถระของยาใจเกียรติทำเพื่ออะไรนะก็เลยคิดจะหาทางออกเดินทางไปห้ามแมชีท่านนึงนะนครมาดีนะเพื่อต้องการที่จะไปหาทางออกวิธีการเทวันจะไม่ให้มีการเฉือนอับดุลลอฮ์แมชีก็บอกว่าเอาพันนี้ให้ใช้เสืออับดุลลอฮ์เข้าไปนะในลูกธนูเวลาก็ทำชะละอีกดอกนึงเนี่ยใส่เสือคำว่าฟาดาไททอนถ้าหากว่าหยิบมาแล้วโทษเสืออับดุลลอฮ์แสดงว่าจะไม่ต้องเสือถ้าหากว่าหยิบมาแล้วออกลูกธนูชะลาที่บอกว่าฟาดาเนี่ยไททอนปูนสิบตัวพอหยิบติดเสืออับดุลลอฮ์ออกมาแล้วพอติดออกมาแล้วแม่ชีก็บอกว่าให้ทำดอกซ้อนเพิ่มเข้าไปอีกอันนึงเป็นสามอันติดเขียนเชื่อว่าไททอนเนี่ยมีสองอันเชื่ออับดุลลอฮ์นี้ยิบได้เชื่ออับดุลลอฮ์ดาวอูดชิดตัวดีชิดเลยเพิ่มลูกซ้อนไปที่ละอันที่ละอันจนกระทั่งว่าครบชิดอันนะลูกซ้อนอีกชิดอันเชื่ออับดุลลอฮ์นี้ยิบออกมาได้คำว่าไททอนก็คือจำเป็นจะต้องไถตัวอับดุลลอฮ์ด้วยอูดหนึ่งลอยตัวเพราะฉะนั้นท่านนบีก็เลยเอ่ยว่าจะออกมาว่าอานาอิบนูซาบีให้นี่ฉันเนี่ยเป็นลูกของสองคนที่เกือบจะทุกข์เสียนี่คือเป็นเส้นทางการมาของท่านนบีนี่ก็คือใครล่ะท่านอิสมาเอลเกือบจะทุกข์เสียอับดุลลอฮ์ก็เกือบจะทุกข์เสียที่การบนบานของอับดุลมุตตอลิบมันแบบยังไม่ได้ออกมานะมันมีดาอุปสรรคซึ่งว่าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาที่จงใจที่จะตั้งใจที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมา
เพื่อต้องการที่จะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจเกิดออกมาแล้วนะเป็นคนเทวันในสภาพที่ไม่ได้เห็นนาพอกำพร้าแบบกำพร้าพอตั้งแต่อยู่ในพอได้ประมาณ6ปีกำพร้าแม่อยู่ต่อมากำพร้าปู่ก็ใช่คนรอบข้างที่จะเป็นเศร้าลักเรียนรู้ท่านนบีเนี่ยล่มหายตายจากกันไปหมดอัลลอฮ์มีประสงค์และการประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นย่อมมีฮิกมัตย่อมมีเหตุผลลึกๆแฝงเร้นซ่อนอยู่นะใส่ที่อัลลอฮ์ทำไมนบีเป็นคนแบบนี้ล่ะเพื่อต้องการที่จะอัดคาดท่านนบีจากการศึกษาทำให้นบีเป็นคนไม่มีการศึกษาเพราะแต่เดียวเนี่ยต่อไปท่านนาท่านนบีจะได้รับคำพี่ซึ่งเป็นคำพี่ที่มันมหัศจรรย์ใจเดียวจะทกกล่าวหาว่าเป็นคนเนี่ยได้รับการศึกษามาดีสามารถที่จะเขียนแต่งคำพีได้ข้อ5นี้ต่อไปข้างหน้ามันจะมีอัลเลาะห์เลยตัดขาดการศึกษาออกจากท่านนบีให้นบีเป็นคนเทวะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เป็นคนอุมมีตัดตรงนี้ออกไปเพื่อจะไปหลอดคอข้อ5ของครูจะปฏิเสธในภายภาคหน้าเรื่องกระสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทำมันเกิดขึ้นจริงพลังจากเทวทันนบีนั้นนะใช้ชีวิตต่อมากับนานเพราะฉะนั้นผมนี่จะลุ่มลึกเฉพาะเป็นอุปสรรคเททันนบีบอกเพื่อว่าจะเป็นตัสลียะให้กับใจของเราในการที่จะทำงานศาสนาแล้วก็ไม่พอถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเรื่องเล่าอุปสรรคของท่านนบีอยู่ในใจเนี่ยเราก็ไม่มีวันพอเด็ดขาดพอหลังจากที่ว่าท่านนบีเนี่ยชายชีวิตมากนบีนี่เป็นเด็กกำพร้าก็จริงเป็นผู้เทวนาสงสารแต่นบีเนี่ยจะไม่ทำตัวเป็นคนอ่อนแอเหยียบโลกความสงสารท่านนบีเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนสื่อสารก่อนเทวทันจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลน่ะท่านได้ฉายาว่าอันอามีนผู้เทวสัจจะวายเหนือเชิญใช้ได้ชายานีนะไม่ได้ได้มาเพื่อโชคช่วยนะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าชาวมักกะในยุคนั้นนะเขาคานันเรียกกันกันแบบนั้นจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยชายชีวิตมาอายุ40ปีท่านได้ทุกแต่งตั้งเป็นนบีในธรรมนะทุกแต่งตั้งเป็นนบีพอหลังจากเทวทันทุกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วรับภารกิจอย่างเต็มตัวท่านก็ทำการประกาศศาสนาแบบหลับๆอยู่ประมาณ 2-3 ปียังไม่เปิดเผยตัวยังไม่ออกสู่สาธารณะเน้นเฉพาะคนใกล้ชิดมิตรสหายเจาะคนเคียงข้างก่อนจนกระทั่งว่าเมื่อว่ามีผู้ที่เข้ามารวมศรัทธามาเริ่มจะทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาความหลักเนี่ยมันย่อมปิดไม่เน็ตเลยอันนึงเนี่ยมันย่อมต้องเปิดเผยออกสู่สังคมภายหลังประมาณ5ปีเนี่ยข่าวการประกาศศาสนาของท่านนบีก็เริ่มแพร่กระจายสู่สังคมชาวมักกะฮ์ในตอนนั้นชาวมักกะฮ์ในตอนนั้นเนี่ยพวกเขามีหลักความเชื่อแบบไหนล่ะพระเจ้าไล่องค์นะไล่ไม่ไล่ไม่รู้แล้วนะแต่300กว่าองค์ที่รอบตะบ้าอยู่เนี่ยมันต้องไล่อยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่ว่าท่านนบีนำมาประกาศก็คือการนับถือในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นคำประกาศเป็นคำนะเป็นคำเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความเชื่อของนบีตลอดจนกระทั่งถึงนบีอาดัมตลอดจนมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่ประกาศตัวชัดเจนนับถือพระเจ้าองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมูซาอีซาตลอดนับถือพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เป็นหลักด้วยสอดคล้องกันทุกนบีเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมมักกะฮ์ในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นศูนย์การค้าเป็นหัวลำโพงแห่งการค้าสินค้าที่แวะเท่านั้นจะต้องแวะเข้ามักกะฮ์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดเติมได้ขึ้นมาแล้วถ้ามาที่จะดึงดูดหัวใจคนข่าวฮะยิ่งจะบอกไว้หมดมันก็ยอมต้องไปกระทบกับอำนาจเก่าที่มีอยู่ในสังคมมักกะในตอนนั้นซึ่งมหาอำนาจในตอนนั้นก็คือใครล่ะอาบูญาฮันก็ไม่ใช่ใครไปที่ไหนนะอาบูญาฮันนี่ก็เป็นคนที่มาจากชนเผ่ามักซูมีมักซูมีก็เป็นชนเผ่านึงมาจากกุริชหมายความว่ายังน้อยๆกันในเครือกุริชมันไปกระทบกับอำนาจเก่าเมื่อเป็นเช่นนั้นนบีเนี่ยยอมทุกกำจัดแต่ว่ามักกะในตอนนั้นเนี่ยผู้อาวุโสผู้มีอิทธิพลมักกะในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตีขานบีสูงเกินไปยังคิดว่านบีก็คงจะเป็นเด็กนุ่มคนนึงที่มีความกล้าแล้วก็ที่นี่นำอะไรสักอย่างนึงมาเผยแผ่ในสังคมไม่ได้ตีขามาก็เลยทำการลำดับแรกพวกเขาเริ่มคัดฟ้างการประกาศศาสนาของท่านนบีสับบันโดเขาเรียกว่าด้วยการดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือวิธีการลดความน่าเชื่อถือเนี่ยด้วยการอะไรล่ะอินนากาลามัจญูนยัดเดียดความเป็นคนมีสติไม่ดีหายกับชายคนนั้นเสียก่อนบ้านเรานี่มันก็ปกติอยู่แล้วเหมือนกันนะยัดเยียดความบาให้กับท่านนบีเพื่อต้องการที่จะให้สังคมได้รู้ว่าถ้าคนนี้มาพูดอะไรเนี่ยอย่าไปรับอย่าไปเอาอย่าไปเชื่ออย่าไปตามเพราะเขาคือคนไม่ปกติทางปัญญาเป็นคนบ้านะนบีทุกยัดเยียดอัลกุรอานก็บอกเอาว่านะอินนากาลามัจญูนนะยาอัยยูฮัลลาซีนุซซิละอะลัยฮิซิกรุอินนากาลามัจญูนโอ้ผู้ที่ว่าอ้างว่าประทับมีการประทับอัลกุรอานให้ท่านน่ะเป็นคนสติไม่ดีเป็นคนบ้าลำดับเลยพอหลังจากที่ยัดเยียดความบ้าแล้วก็ที่นี่แพร่กระจายว่าเออใช่คนนี้เป็นคนบ้าอย่าไปเอาชื่อเอาซ่าอะไรมาท่านนบีหยุดมาไม่หยุดคนที่จะมาซึ่งซับกับสิ่งที่ท่านนบีบอกหลดมาไม่หลดนี่แต่เพิ่มนี่แต่เพิ่มทุกวันทุกคืนนี่แต่เพิ่มชาวมักกะผู้มีอิทธิพลก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ยกระดับการดิสเครดิตยกระดับการการเขาเรียกว่าทำลายความน่าเชื่อถือด้วยกับการยัดเยียดคุณลักษณะให้ท่านนบีเข้าไปอีก2คุณลักษณะ2คุณลักษณะก็คือซาฮิรุนกัซซาอุปสรรคบาไม่พอเลยนะเริ่มจะมีซาฮิดเป็นหนักไสยศาสตร์เป็นหนักไมอาเป็นหนักมายากลมีความรู้ในการดึงดูดใจคนสะกดจิตใจคนได้สามารถจะดึงดูดเข้ามาให้เชื่อในสิ่งแต่ว่าตัวเองเพ้อแผลและกัดซ่าสามคุณลักษณะนบีทุกเลยนะนบีทุกเลยท่าทีของท่านนบีล่ะจุดยืนของท่านนบีล่ะไม่คุยนะยังคงดำเนินกับสิ่งที่ว่าเป็นภารกิจของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมมักกะเนี่ยเขาก็เฝ้าดูสถานการณ์มีคนเข้ามาซึ่งสับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนวัยเด็กวัยคนแก่วัยนุ่มวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายมีเข้ามาเรื่อยๆพอมีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะเริ่มที่จะนบีเนี่ยชาวกุริชมองว่าเรือที่จะสร้างสมของกับของกำลังได้เลยก็เลยออกมาตรการออกมาตรการความบาปิดล้อมพื้นที่โดยการเทวะคนใหญ่คนโตในชาวมักกะเนี่ยออกมาทำหนังสือลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร1 2 3 4 5 6เพื่อต้องการที่จะตัดยุดพฤติกรรมของท่านนบีด้วยการความบาปและก็ปิดล้อมทางด้านสังคมและก็เศรษฐกิจซึ่งระดับนี้ที่ท่านนบีทุกเนี่ยเจ็บแสบมากๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีได้รับในมาตรการนี้ที่ชาวกุเรชชาวมักกะทำกับท่านนบีตอนนั้นกินระยะถึง3 ปีด้วยกันเต็มๆตั้งแต่ประมาณ
มุฮัรรอมปีที่7หลังจากท่านนบีถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลท่านนบีถูกความบาแล้วก็มีการทำลายหลักอักษรกับโดยคนใดคนโตในกุเรชว่าเราจำเป็นจะต้องความบาบานีฮาชิมบานีอับดุลมุตตอลิบลูกหลานของฮาชิมลูกหลานของมุตตอลิบเนี่ยเราความบาเราปิดล้อมด้วยกันนึงห้ามใครไปนิกะกับโบนีและก็ห้ามโบนีมานิกะกับคนของเรานะสองห้ามทำการซื้อทำการขายกับพวกนี้สามห้ามมีความเอ็นดูเมตตาสงสารกับพวกนี้และห้ามเปิดโอกาสให้พวกนี้ทำการสุลุบเจรจาดีด้วยแม่ลุงใหญ่นะเซห้ามนั่งรวมพูดคุยกับในวงของพวกนี้ห้ามข้าวบ้านห้ามข้าวช่องของพวกนี้ให้พวกนี้อยู่กันแต่มันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกนี้ลืมท่านอับบานีฮาชิมบานีมุตตอลิบซึ่งเป็นอยู่ในชนเผ่าของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ชาวที่มุสลิมนั่นแต่โลกทุกคนที่อยู่ในตระกูลบานีฮาชิมบานีมุตตอลิบทุกหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรทุกหมดจนกระทั่งว่าท่านนบีนะอาบูตอลิบเนี่ยก็ได้รวบรวมพลท้อยร่นไปโยนนะจุดๆนึงจุดนั้นก็เรียกว่าเชบีอาบีตอลิบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไปโยรวมกันในจุดเดียวกันบานีฮาชิมบานีอับดุลมุตตอลิบที่ได้ออกมาสู่ตลาดเพื่อต้องการที่จะแลกเปลี่ยนหาอาหารชาวกุเรชหายราคาอาหารจนสูงจนกระทั่งว่าพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะซื้อได้ถูกตัดขาดทางสังคมอาหารสื่อไม่ได้พอข้าจ้างนอกเข้ามากระตือว่าสื่อไม่ได้พวกนี้จะให้ราคาตัดราคาแล้วก็คิดกันไม่มีการสื่อจนกระทั่งว่าการคลื่นเนี่ยได้ยินเสียงเด็กเนี่ยร้องอันเนื่องมาจากความหิวเด็กกระหายท่ามปีเต็มๆที่ทุกทำอยู่บ้านนี้พวกนี้กินได้หรือกินยังได้พวกนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารละจากอิสรอตีอะไรต่างๆเนี่ยไปเป็นกินผักใบไม้เขามาเป็นอาหารรักประทังชีวิตจนกระทั่งว่าท่านซะบุตรของอบีวักกอสลาวาท่านหนึ่งในตอนที่พวกเราทุกความบาทุกปิดหลอกฉันนั่นออกไปเดียวพอนางเดียวซะแล้วถึงพอเดียวลงไปมันได้ยินเสียงดังโกรกโกรกอยู่ที่ฉันเดียวฉันก็เลยส่งสายกลมลงไปเลยปรากฏว่าเป็นน้ำอูนแห้งฉันก็เลยเอามาและก็ผ้ามาทำความสะอาดผ้ามาบดและก็ทำเป็นอาหารประทังชีวิตได้3วันด้วยกับน้ำอูนแห้งนั้นนี่คือยกระดับในการกีดกันนะการเผยการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีจนกระทั่งว่ามุฮัรรอมปีที่7จนกระทั่งว่าเวียนไปอัลลอฮ์เนี่ยเวลาพระองค์ทำอะไรเนี่ยพระองค์ทำให้มันเป็นข้อคิดมีคนกลุ่มนึงไม่ใช่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในชนเผ่าตระกูลบานีฮาชิมบานีอับดุลมุตตอลิบแต่เป็นคนที่มีหัวใจรู้สึกว่าเอ้พวกนี้มันอยู่กันผีแต่ในนั้นชาบผีอาหารไรก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้เลยอยู่กันผีไปดอมแดดกลางคืนนะไปดอมแดดกลางคืนแล้วก็ถ้าอาหารติดหมายติดมือไปส่งให้ในยามกลางคืนจะไปกลางวันเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจชาวบ้านก็ว่ามีใจให้กับกลุ่มนี้การตุ่มยกไปแล้วก็พาอาหารไปหาแต่ว่าทำเพื่ออะไรมันไม่เพียงพอนะมันไม่มีความเพียงพอตรงนี้คนเทวจุดทิศตรงนี้ก็ขึ้นมาทันทีช้ามนะทันทีช้ามบุตรของอามิดไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นคนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเฉลี่ยการที่เราทำแบบนี้ก็เลยคิด5วิธีพอคิด5วิธีคนเดียวทำไม่ได้นะก็เลยไปหาซอฮาบะห์ท่านคนเอิญท่านซูไฮเห็นว่าท่านซูไฮนี่ก็เป็นคนที่ว่ามีเป็นคนมีจิตใจกับกุศลอยู่ไปถามว่าเราจะมีทางออกแบบไหนเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าใช้เล่นข้ามปีเลยท่านซูไฮว่าเราส่งคนลำพังในข้าพันจะทำได้วิ่งไปแล้วท่านที่ช้ำนี่เป็นคนเล่นงานเลย
ในเมื่อว่าช่องคนทำโซให้บอกว่าเราไม่ทราบมาทำรายงานนี้มันนักเกิดวิ่งไปห้าคนตีซะนะไปได้พันนะมุตอินอันมุตอินท่านมุตอินบอกว่าเอ๊ะน้ำพังเจ้านี่ใครมามั่งเลยมาตีช้าบอกว่าตูมี่โซให้คนนึงเลยกระทันเลยกระพุ่มสามคนมันไม่พอท่านมุตอินบอกว่าภารกิจนี้มันใหญ่เกินสามคนนี่ไม่พอห้าคนที่เซ่มาแต่ก็วิ่งไปก็วิ่งไปห้าอาบุญมุขตาลีเป็นแล้วว่าเออคนนี้น่าจะเล่นด้วยกับเราเพราะเป็นคนมีจิตมีคุณธรรมท่านมุขตาลีบอกว่าท่านนี่ใครมามั่งเลยมาท่านวิชามก็บอกว่านี่แหละนิ่งสองข้ามซีท่านอาบุญมุขตาลีบอกว่ามันไม่พองานนี้มันต้องทำมากกว่าเซ่คนวิชามคนนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ว่ามันเดือดร้อนที่เห็นแบบนั้นวิ่งไปห้าคนที่ห้าไปพบท่านซัมอะบุตรบุตรของบานิบานิอุมัยยะนะอาบีอุมัยยะท่านซัมอะไปได้ปุ๊บก็พูดคุยตกลงกันห้าคนนี้ตกลงกันแล้วปุ๊บเนี่ยท่านซูไฮบอกว่าเอาคนนี้ห้าโอกาสดีๆเดี๋ยวเราจะไปยืนหนักสถานที่ผมเป็นคนขอเปิดคำพูดเองฉันขอเปิดนะพอไปปุ๊บเนี่ยท่านซูไฮก็เป็นคนเปิดเรียกเช่ามักกะข้าวมากแล้วก็ท่านซูไฮเป็นคนเปิดบอกว่าพวกเจ้ากินกันได้นอนกันรับมีอาหารมีเสื้อผ้าแต่ว่าหนึ่งมาจากชนเผ่าของเราบานี่ชาวกูริชเหมือนกันพวกเขานั้นไม่ได้กินไม่ได้นะไม่ได้ดื่มไม่ได้ใช้เสื้อผ้ามาประมาณ3ปีแล้วมันอยู่ที่ทำนี้พอซูไฮเล่นบานี่ปุ๊บเนี่ยนะอาบูญาฮันเนี่ยในท่านาจะเป็นนาผู้อำนวยการพ่ออในการนาว่างมาตรการความบาดอันนี้ก็ยกขึ้นตอบโต้ทันทีพอยกขึ้นตอบโต้ปุ๊บอีกเซ่คนเนี่ยก็ยกขึ้นแล้วก็ตอบโต้อาบูญาฮันอาบูญาฮันเลยถาเสียทานนาตัวเองทุกข์หลบโดยหาคนหาความคิดการสนทนากำลังเริ่มขึ้นยังไม่สิ้นสุดอัลลอฮฺตะอาลาวาฮีให้กับท่านนบีบอกว่าไอสัญญาเทวธรรมเขียนเอาไว้ที่เฮาคอน่ะเทพวกนี้ทำเนี่ยก็ไปแฝงเอาไว้ในท้องกะบะน่ะอัลลอฮฺบอกว่าปลวกมันกินเสลี่ยยกเว้นพระนามของอัลลอฮฺตะอาลาที่ยังคงเลื้ออยู่นบีบอกอาบีตอลิฟอาบีตอลิฟวิ่งมาพบกับห้าคนนี้หกคนนี้อยู่สนทนากันและบอกว่าสัญญาที่พวกเจ้าทำในเรื่องของการความบาปของเราเนี่ยมูฮัมมัดนั้นพวกฉันบอกว่าปลวกกินเสลี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่มูฮัมมัดพูดมาฮอกเนี่ยเราจำใจยอมที่จะอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความจริงสัญญานี้ต้องยกเลยทันทีพ่อไปเอามาแน่ปรากฏว่าปลวกกินชาติยกเว้นชื่อของอัลลอฮฺตะอาลาเพียงเท่านั้นสัญญามุสลิมในต่างก็ให้แต่ดีใจและก็ห้าคนนี้ที่ว่าไม่ใช่มุสลิมก็ดีใจตั้งใจที่จะมาชีพสัญญาแต่อัลลอฮฺตะอาลาให้ตัวกินแทนเลยพวกเขาก็บายใจที่ภารกิจของเขาสำเร็จห้าคนไม่ใช่มุสลิมชุดถ่ายสามคนมาจากห้าคนนี้เนี่ยท่านฮิชามท่านซูไฮเนี่ยนะและก็ท่านซัมอะห์เนี่ยเข้ารับอิสลามนะเข้ารับอิสลามสองคนยังไม่ได้เข้าอิสลามนะสองคนเนี่ยจนกระทั่งว่าพอหลังท่านนบีอพยพไปมักกะฮ์แล้วเกิดสงครามบาดัลท่านอาบุญมุตารีนี่เป็นหนึ่งมาจากคนที่อยู่ในกองทัพของชาวกุเรชเนี่ยทำการสู้รบกับท่านนบีนบีประกาศเลยห้ามใครฆ่าท่านอาบุญมุตารีเฉลยศึกของบาดาเทวาจับมาได้เนี่ยนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านอันมุตอิมยังอยู่เลยก็มาข้อร้องให้ฉันช่วยปล่อยพวกนี้แน่นอนฉันปล่อยเปลี่ยนเลยทุกคนนี่คือการตอบแทนด้วยเหตุนี้ท่านนบีก็กล่าวว่ามันอาตาอีไลกุมมะรูฟันใครก็ตามที่นำความดีสักอันนึงมาให้กับพวกเจ้าเนี่ยฟาก้าฟีอูหูพวกเจ้าจงตอบแทนเขาน่ะนี่คือเป็นการมุกาฟาอะห์เป็นการตอบแทนบุญคุณอาบุญมุคารีเป็นคนนึงที่ว่าช่วยให้กันนาความบาปเนี่ยได้คลี่คลายนบีตอบแทนช่างเลยห้ามใครฆ่าอาบุญมุคารีในสงครามบาดาลนี่คือเป็นอุปสรรคเทวาผ่านการยกระดับป้องชาวมักกะฮ์ในตอนนั้นสุดท้ายล้มเหลว
นบีกับประกาศศาสนาเชิญชวนคนมีคนเข้าหลักดับทื้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าประชามุสลิมนี่จบมาไม่จบนะไม่มีวันจบอัลลอฮ์บอกไว้เลยนะลายาซาลูนายุกอติลูนากุมฮัตตายารุดดูกุมอันดีนิกุมอินิสตาตองนะไม่มีวันเลยที่พวกนี้เนี่ยจะนะหยุดทำสงครามกับพวกเจ้าเพื่อต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยหวนคืนล็อกไปยังจากศาสนาของพวกเจ้าล็อกไปเป็นดังเดิมถ้าพวกเขามีความสามารถพวกเขาจะทำทุกวิธีทางสิ่งที่เราพูดไว้จริงเสมอซอดากัลลอฮุอาซีเมื่อเหตุการณ์ความบาปอันนี้มันสิ้นสุดลงพวกนี้ตำรวจชาวซูมาตรการจับตายทิ้งเดนาบีบอกจับตายท่านนบีด้วยการวางแผนให้ชายชะกันอาวุธครบมือจำนวนประมาณ40คนล้อมบ้านนบีในค่ำคืนเพื่อต้องการจะสังหารนบีในวารุนะเราอาศัยต้องสังหารวารุนปกตินี่ประเพณีอาหรับคือเขาจะสังหารใครเขาจะสังหารวารุนะก็จะเลือกสังหารในย่ามลุกประเพณีอาจจะไม่ถูกกับบ้านเราแล้วนะแต่ว่าประเภทนี้คือเป็นประเภทนึงที่ว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการสังหารในมวลมุอารับล้อมบ้านนบี40คนเพื่อต้องการที่สังหารนบีในยามสุดท้ายนบีก็ให้อาลีนั้นไปนอนแทนที่และก็ท่านเนี่ยก็ได้หนีออกมาจากวงล้อมของชายชะกัน40คนมุ่งหน้าอพยพไปยังเมืองมาดีนะห์นะตอนนบีอพยพออกไปจากเมืองมาดีนะห์นะท่านอาบีได้หันลบมาในมักกะห์แล้วก็พบกับพูดว่ายามักกะห์อินนากีไคลูอัรดิลลาฮ์โอมักกะห์เจ้าเนี่ยเป็นแผ่นดินที่สุดที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานะเป็นแผ่นดินที่สุดชั้นรักมากนะแล้วก็เป็นแผ่นดินที่ว่าชั้นเนี่ยคงมาถ้าพวกนี้ไม่พับหลายชั้นออกไปจากมักกะห์แน่นอนชั้นจะไม่นี้ไปจากท่านแน่นอนนบีฮัลลังลงมาเลยมักกะห์พร้อมกับเอ่ยว่าจะเทวาสุดที่จะอาเลยนี้แล้วก็พร้อมกับจำใจจะต้องออกจากบ้านเกิดไปยังเมืองมาดีนะเมื่อชาวมักกะห์รู้ที่ว่านบีนี่เลือดหลอดออกจากวงล้อมได้ก็ทรงทนตามหลานแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่จะให้อนบีเนี่ยทิ้งไปยังนามาดีนะได้อย่างสมบูรณ์แบบนบีก็ทิ้งไปนบีก็ทิ้งไปซาฮาบะก็ทยอยกันไปทยอยกันไปตามท่านนบีไปอยู่เมืองมักกะห์เพนคันกำจัดนบีด้วยการหลอกสังหารวิถีชีวิตนบีสำเร็จไหมไม่สำเร็จและพวกนี้หยุดไหมไม่หยุดพวกนี้ก็เลยเมื่อนบีไปอยู่มาดีนะห์สามารถที่จะตั้งเมืองตั้งกองทัพตั้งผักตั้งพลได้เลยพวกนี้ก็เลยเมื่อจับตายไม่นะไม่ได้แล้วสมกำลังของอาวุธเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบจับอาวุธกันก็เลยเราจะพบเห็นว่านบีไปได้2ปีเกิดสงครามบาดาลเริ่มจะมีการสงครามจับอาวุธประเชิญหน้ากันสงครามบาดาลเนี่ยนะเป็นสงครามแต่ว่ามาลาอิกะห์รอซูลกันต้องมาช่วยนบีนะและก็อีกสงครามหนึ่งเป็นนักประเกินประมาณในปีที่5หลังจากที่จะรบก็คือสงครามอะฮซาบหรือสงครามคุนดุกสงครามสนามทองมีการพุทธคู่ล้อมรอบเมืองมาดีนะสองสงครามนี้เป็นสงครามที่ใหญ่และก็ชี้ชะตานะความเป็นความตายเมื่อพวกนี้ไม่สามารถชนะสงครามบาดาลได้แล้วพวกนี้พวกชาวมักกะห์เนี่ยก็ยกระดับการจัดพลสร้างสมชนเผ่ารอบๆนั้นและก็เอาชาวยิวที่อยู่ในมาดีนะห์นั้นมาเป็นชายศึกทําการล้อมมักกะห์เอาไว้สงครามอะฮซาบสนามทองล้อมมักกะห์เอาไว้หมดทุกด้านจนกระทั่งว่าในช่วงนั้นน่ะมุสลิมนี่น้อยมากและก็อาวุธก็เบสิกพื้นๆอาวุธนี่พื้นๆแต่อาวุธของศัตรูที่ล้อมมาดีนะห์อยู่นี่น่ะระดับคันซุจำนวนคนกำลังเป็นสงครามใหญ่แต่ว่าบังเอิญอัลลอฮฺตาลานั้นท่านประสงค์ในสิ่งที่ท่านประสงค์การน้องเลือด
ยังไม่ได้มีการเกิดขึ้นนะอัลลอฮฺตะอาลาส่งลมมาผักพวกนี้เนี่ยให้ลมเต็นเนี่ยกระจายข้าวปลาอาหารหมดพวกเขาต้องถอยทับลนล็อกไปในสภาพที่พ่ายแพ้โดยไม่ได้หรอกในเมื่อว่าขั้นต่อมาการจับสงครามอาวุธสู้รบกันพวกนี้เอาชนะไม่ได้แต่ถ้าเบื่อล่ะจบไหมล่ะไม่จบนะยังไม่จบพวกนี้เนี่ยก็เลยคิดสงครามประเภทไหมเขาเรียกว่าสงครามในเชิงจิตวิญญาณในเมื่อว่าจับอาวุธสู้รบกับมุฮัมมัดเนี่ยมันอยากจะเอาชนะแล้วเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเปลี่ยนอาวุธด้วยการชายการสงคนมูนาฟิกีนเข้าไปซึมซับในนครมาดีนะเราจะพบเห็นว่าซูร็อกนี้ก็คือซูร็อกมูนาฟิกีนคนรับครองนาวายนักรบสงโมนีเข้าไปแฝงอยู่ในมาดีนะเป็นคาคาเมื่อกวนน้ำซอไส้ไปเช็คเลขจุดอ่อนโมนีมีอะไรไปเช็คเลขว่าพวกนี้เนี่ยนะเพื่อตอนนั้นเลซ่ามาติจะเพื่อโอกาสโจมตีพาเดซึดได้ต่อใดนี่ก็เลยมูนาฟิกีนเนี่ยมาชักในช่วงมาดีนะเราว่ามักกะยังมามูนาฟิกีนยังแต่ว่ายังไม่มาแต่จะมามาก็ในช่วงไทยทางจนกระทั่งว่าสงครามนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะนบีได้เพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามีมูนาฟิกีนและใครมั่งเป็นมูนาฟิกีนไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ท่านนบีได้ในสงครามนี้และการสงครามนี้เป็นสงครามที่ร้ายแรงเราสังเกตได้ไหมว่าเพศต่างๆประมาณ 5-6-7 ขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ใช่นะฮะก็ชายกันนะตะวันตกก็ชายและการมุสลิมชายเพศปราบมุสลิมเนี่ยไม่พ้นใน 5-6-7 ขั้นตอนนี้นะต้องการจะทำลายมุสลิมอยากเกียรติให้มุสลิมเป็นคนของการได้สักคนที่จะทำลายได้แพ้เดิมๆชาวมักกะชายมาบอลเลยครับนะก็ถือว่าได้แก่เวลาครับนะก็พอห้องปากห้องคอกับนะก็สุดท้ายนี้นะก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีความนะเต็มร้อยในการเดินหน้านะในการสนองกับภารกิจของท่านนบีนะที่ได้ส่งมอบต่อนะผ่านบาของบรรบรรพชนขึ้นมายังพวกเราต่อไปนะอย่าให้มันตกล้นเพื่อในช่วงหยุดเราเนี่ยมีหน้าที่ก็คือรักษาเบกส่งต่อไปยังบุญชนบุญลังให้ได้นี่คืออัมมานะและก็ขอให้ลอตาลาเนี่ยได้โปรดให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่มีความรักต่อท่านนบีและก็เป็นหัวใจเทวะไม่เคยห่างหายจากความรักของท่านนบีจนกระทั่งว่าชีวิตของเรานั้นจะห้ามาวะซัลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะบะริกวะซัลลิมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับอัลลอฮุครับบังนะวะบีนะครับก็ได้แง่คิดมุมมองนะครับในเรื่องของอุปสรรคของท่านศาสดามุฮัมมัดกับในสมัยนั้นแล้วก็มันจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานศาสนานะครับหลายภาคส่วนนะครับคุณครูตริกาก็ถือว่าทำงานศาสนานะครับคนที่ทำงานดาวะตับลีก็ถือว่าทำงานศาสนาคนที่มาบรรยายอยู่บนเวทีก็ทำงานศาสนาแล้วก็คนที่เป็นกรรมการมัสยิดก็ทำงานศาสนาทุกๆคนที่รับอามานะห์นะครับในการที่จะสืบสารนะครับเผยแผ่นะครับหลักคำสอนของอิสลามนำแบบอย่างของศาสดานะครับมาสู่ประชาชนนะครับจากคนที่ไม่รู้นะครับให้เป็นคนที่มีความรู้สามารถจะนำหลักการอิสลามมาปฏิบัติได้นะเรามองถึงภาพของความลำบากนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดในสมัยก่อนนะครับความกระบวนการใช้วิธีการต่างๆของบรรดามุชริกนะครับของศัตรูของอิสลามในสมัยนั้นนะครับในวิธีการที่จะทำลายอิสลามนะแต่ว่าเป็นตักดีของอัลเลาะห์นะครับที่จะให้อิสลามนั้นนะครับนำมาเป็นแบบเป็นแสงสว่างให้กับมนุษยชาตินะครับแล้วก็
ประสบการณ์แล้วก็เหตุการณ์ในอดีตนะครับมันสอนเรานะครับให้เป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้รับนะครับความรู้นะครับจากท่านอิหม่ามนะวารีวันนี้นะครับขอให้เรานั้นนำไปคิดเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเด็กๆนะครับคนที่กำลังศึกษาเนี่ยความลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดในเด็กๆนะครับมันจะเป็นข้อแข็งใจให้กับเราว่าเราลำบากอย่างนั้นแบบนี้นะครับกว่าเราจะได้ความรู้กว่าเราจะเรียนจบนะครับให้เรามีความอดทนให้มากนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามนะวารีวิลาเต็มมากนะครับครับในลำดับถัดไปนะครับจะเหลืออาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้อาวุโสที่สุดนะครับบนเวทีในวันนี้นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่ยังอยู่ด้านนอกนะที่จะฟังท่านอาวุโสของเรานะครับของนักนาวีทีนะครับขอเรียนเชิญครับท่านสุนตยามนะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมอับดุลอีลาวตั้งแต่เกิดในกับเป็นโรโซนในกับประสบความสำเร็จแต่ต่อสองอาจารย์ได้ขึ้นไปมาพอสมควรก็ด้วยข้อจำกัดของเวลาก็ยากที่จะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบความเป็นมุฮัมมัดมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วันละดีนามาอูอัชดะอัลกุฟาร์วะฮามาอุบัยนะฮุมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตอยู่รวมกับซอฮาบะห์ปั้นผืนกินด้วยกันเอ็นด้วยกันอดด้วยกันมันคือความเป็นรอซูลมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลซีนามะอะฮูอัชดะอ์วะลัลกุฟาร์วะฮะมะอ์อุบัยนะฮูซอฮุนนะซะนะกะมีความเมตตากับเหล่าบรรดามุมินผู้ศรัทธาปฏิวัติชมมุฮัมมัดมาเพื่ออะไรกับวะมาอัรซัลนากะอิลลาระห์มะตันลิอาลามีนเราไม่ได้ส่งรอสุดมาเพื่อเป็นใดอินและรักมาตั้งมีอารามีเพื่อให้เกิดความเมตตากับอารามีอารามีมีแผ่ในพี่น้องประดังเลยหันใจเลยมักกะมาดีนะอันอารามีก็คือรับพุทธนาวาจีวันอัลกุมาไปกับมุฮัมมัดตกส่งมาเพื่อความเมตตาคว้าดินและระว่างป่ากับดินแสดงว่าทุกสรรพสิ่งแต่เป็นอยู่บนฟ้าอยู่บนดินอยู่บนอากาศล้วนแล้วแต่ได้รับสิ่งความเมตตาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรามีน้อมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมให้กับมุฮัมมัดนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องที่หนักแน่นและกับมันคงมั่นวัลลซีนามะอะฮูอัชดะวะลัลกุฟาร์วะฮะมะอ์บัยนะฮุมคนที่มาอยู่กับนบีที่เขาเรียกว่าซอฮาบะห์เผื่อนก็จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีเช่นเดียวกันวันละยีนามะอาฮูตรงนั้นคนที่อยู่พร้อมกับนบีเมียนบีโลกนบีเพื่อนนบีก็ได้รับซึ่งการเปลี่ยนการจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันอาชิดเดาอัลลัลกุฟาร์แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นมีความเทียบค่าเทียบคนกับบรรดากุฟาร์ผู้บริสุทธิ์แต่ความเทียบค่าได้เทียบคนไม่ใช่ก้าวร้าวไม่ใช่ไปห้าเหลี่ยมไม่แต่มุฮัมมัดมีความเทียบคนเทียบค่าเวลาที่ทำไรต่อหน้าบรรดากุฟาร์ผู้บริสุทธิ์นั่นคือความเป็นมุฮัมมัดและความเป็นซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลซีนะมะอ์อาชิดเดาอัลกุฟาร์รูฮามาอ์อุบัยนะฮุมتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود كنا لقنا تني ความสําคัญในตัวของมุฮัมมัดในตัวของบรรดาซอฮาบะห์ร่องรอยในใบหน้าที่เป็นร่องรอยของการสุญูดและรอกอร่องรอยของกันนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ของมุฮัมมัดก็ได้อธิบายพี่น้องคุณลักษณะที่ตัวเราบรรดาซอฮาบะห์และนบีคือร่องรอยของการมายังร่องรอยของการสุญูดร่องรอยของการรอกอนั่นคือบุคลิกลักษณะที่มีความสำคัญแต่นบีน้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามุฮัมมัดอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ด้วยความเมตตาด้วยความรักพอนบีมุฮัมมัดมีความเมตตาและความรักในนอนที่สุดสิ่งที่มันสะท้อนออกมาผ่านซอฮาบะห์ทุกคนก็มีความเมตตาและความรักต่อท่านนบีแต่นบีน้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่อยากจะเกินมาแต่อิหม่ามนะวาวีได้อธิบายในเรื่องของ
การปฏิบัติงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงวัยเด็กในช่วงวัยที่ได้รับตำแหน่งซึ่งรอซูลและไซติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักคาดเรื่องของความโง่เพราะตัวท่านต้องการบอกว่าวันละที่บาอัสติกุมีดีนรอซูลัตมินฮัมจัตุอะลัยฮิอายาติวะยุซักกีวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะฮ์อะตุอิมัตันซอลีมาเริ่มต้นกันตรงไหนมาเริ่มต้นกันในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุ40ปีวันละที่บาอัสติกุมียีนรอซูลัตมินฮัมจัตุอะลัยฮิอายาติวะยุซักกีวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะฮ์เพื่อจะให้เขาได้อ่านเพราะเขาอ่านไม่ออกมัมนาวีได้พูดอย่างนี้อ่านไม่ออกมา40ปีกว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เลยกุรอานต้องส่งมาให้กับชาวอาหรับที่อุมมีเป็นชาวอาหรับที่เป็นคนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นตำแหน่งโรซูลถูกแต่งตั้งจากการที่ให้เขานั้นได้อ่านกุรอานพออ่านกุรอานเสร็จแล้วยึดรู้และก็คัดเราด้วยใจของพวกเขาคัดเราด้วยอะไรกับคัดเราด้วยกับเรื่องของการตัดเบี้ยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอยู่อันนี้บุคคลกิจวัตรไอ้มาและให้บอกเขานั้นได้สอนอันกรานได้สอนอันกรานได้สอนไอ้มาฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปแบบของตัวบทและในรูปแบบของการปฏิบัติชัดเจนเพราะนั้นใครต้องไปเริ่มต้นในอายุ40ปีเพราะในคนเพศนี้คือคนที่สามารถจะมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินกำหนดทิศทางให้มันไปตามข้อที่สมควรที่จะไปดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนบีอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกแต่ทีนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งในกรอบของรอฮ์มะตุลลิอาลามีนแต่งตั้งในกรอบของความเมตตาให้กับอาลามีนเพราะมันเป็นความเมตตาครับอาลามีนแต่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์จากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์นบีอบูบักรมีความมีต้องกังวลในการฮิจเราะห์ไปโน่นอยู่ในถ้ำไปฮิจเราะห์ตรงนั้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาจะไม่ดีเนาะต้องอย่าเสียใจต้องอย่าเราต้องอย่าเป็นกังวลลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาใส่กับแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พร้อมกับพวกเจ้ามุฮัมมัดอบูบักรอัสซิดดีกแต่ในขณะที่มุฮัมมัดกำลังอยู่ในถ้ำพี่น้องนะโลกสองคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์และอีกคนชื่ออัสมาเป็นโลกของอบูบักรอัสซิดดีกอับดุลลอฮ์ไปซอกเท้าในบรรดาคนกุฟาร์ว่าที่ทำไรวางแผนไรเพื่อที่จะทำลายเราอัสมาไปเอาไส้เอวของตัวเองไปเอาข้าวห่อมาจากบ้านและก็ไปให้กับอบูบักรในกันนั้นทั้งว่าเด็กอายุเด็กๆใส่ที่มันทำได้แค่นั้นเองเพราะเขาได้ซ้อนในเรื่องเป็นอิสลามให้กับหมู่ของเขาจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในสุรุลไลฟ์ว่าอัมมามันอัตตอวัตตะกอวัสดะกอบิลฮุสนะแต่จริงแล้วว่าอัมมามันอัตตอวัตตะกออัตตอคืออะไรครับอัตตอก็คือตัวของอบูบักรอัสซิดดีกเทวีลาอิบริจาไม่ใช่ให้คนนั่งอยู่เฉยๆเหมือนกับของอะไรกันพออบูบักรอิบริจาพี่น้องกับเบียอยู่ในเปล่าทั้งมัดหายไปอัตตอวัตตะกอความจำเป็นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นฟะอัมมามันอัตตอวัตตะกอวะซัดดะกอบิลฮุสนะไซอะพอมีความเชื่อมั่นต่อความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานขึ้นล็อกให้กับอบูบักรอัสซิดดีกในวันเกียรติถูกไหมพี่น้องฝากไว้ในธนาคารพี่น้องฝากไว้ตรงไหนก็ตามแต่มันจะสู้ง่ายไปตามการละเวลาของมันจบแต่หากว่าพี่น้องฝากไว้ในกองอำนวยการเพื่อที่จะเอามาทำกิจกรรมในเรื่องของศาสนาเรานี่พี่น้องครับมันจะส่งผลให้กับพี่น้องในวันอาทิตย์แต่ว่าสิ่งที่อบูบักรมันเห็นเกิดอะไรกับฟาซัดดะกอบิลฮุสนะฟาซัดยัสซิรุลิลยุสรและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดความง่ายดายในเส้นทางที่อบูบักรจะไปพร้อมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็ทายอยู่ในวันนบีทายอบูบักรทายอุมัรทายอุซมานทายซึ่งเหมือนกับท่านอุมัรได้อย่างเดียวซึ่งก็อีกไม่ได้พบเขาเลยแต่การไปพบกับพวกเขาตรงนั้น
มันก็จะต้องปฏิบัติชีวิตให้เหมือนกับสู้แต่กว่าเขาได้ปฏิบัติว่าสนดากวินฮุสนะว่าสนุยสิรู้ลิ้นฮุสรอกเพราะฉะนั้นชีวิตก็บอกเขาก็เลยหายได้พี่น้องครับโลกบางที่อบูบักไม่ได้สอนอะไรมาอบูบักไม่ได้สอนอะไรมากับแต่ว่าใส่เอวันโลกต่างสอนนั้นเชื่อฟังไม่ดื้อไม่ดันอัตตวัตตก็มีคุณลักษณะของการบริจาคมีคุณลักษณะของการให้มือผลในตัวก็อบูบักจนกระทั่งนบีถามว่าอะไรตั้งไว้ที่เรื่องอบูบักอัลลอฮ์ได้รอสอนแต่ทางมัสยิดนบีข้อชั้นอายมักเลยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าคนทำโลกนี้บริจาคอะไรอะไรก็ตามแต่ฉันสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณลบให้ได้แต่สำหรับอบูบักอัสซิดดีกอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบแทนให้กับอบูบักถึงพี่น้องเชื่ออายะห์กุรอานบทนี้อ่านอายะห์กุรอานบทนี้แต่ใช้เวลามีชีวิตนั้นเรารับไม่ค่อยจะที่อะไรปกติแท้ที่บริจาคพี่น้องกับฝักใบ20รายๆให้กับของอำนวยการแต่ถ้าหากเราเข้าผ้าไปนู่ผ้าไปนี่พี่น้องกับของเราร้อยจะเป็นใจกับฝักวันสดจะกับวิหุสนาตรงนี้มันไม่เกิดฝันมาดาวิลบางีลาวัสต์เนี่ยและคนที่มันขี้เฉียดไม่ใช่อย่างไรเห็นว่ากัจจาบวิหุสนาของมันไม่เฉียดต่อความดีนะวาสังเวสุริวุฒิสตรอกและเขาจะพบกับความลำบากทางดุนยานี้และอาแครับเช่นเดียวกันตอนนั้นพี่น้องคุณมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันเลยเป็นบทเรียนในการทุกท่านนะครับเวลาเดินทางเวลาในการเป็นกันว่าการสอนการเรียนที่เรากำลังทำกันอยู่ในคำพูดพี่น้องครับมีลูกศิษย์กับอาจารย์สองคนเขามีการสนทนากันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์เรียนกัน30ปีท่านอบอมัดเรียนกี่ปีผมเรียนกี่ปีอาลักอิมัมนาวีกี่ปีกับไม่กำหนดเวลาแต่ลูกศิษย์กับอาจารย์สองคนได้ทางกันว่ามึงเรียนมา30ปีกับครูนี่ได้อะไรแต่มันลูกศิษย์ก็ตอบว่าตีฉันเรียนพี่น้องกับมันยาวแต่หาของผมหยอกติดตาซาแล้วเขาเป็นหางว่าสรุปสรุปไอ้ตีฉันเรียนกับครูนั้นฉันสามารถสรุปได้แปดหัวข้อหลักๆแปดหัวข้อหลักๆแปดหัวข้อหลักๆที่ฉันได้บทสรุปในประการที่หนึ่งในหัวข้อนั้นนะลูกศิษย์ได้บอกกับอาจารย์ว่าอย่าดื้อใน30ปีที่ฉันเรียนไม่ว่าจะเป็นปนอดาลอหรือปนอตุยงหรือที่ไหนก็ตามแต่ฉันทราบครบว่าฉันได้บทสรุปแปดหัวข้อหลักๆซึ่งฉันมีความรู้สึกว่าตาว่าฉันประมวลจากองค์ความรู้30ปีมาประมวลเป็นแปดหัวข้อลักนี้นะทราบว่ามีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วอิ่มน้ำสำราญไม่ใช่พ่อนะคำว่าอิ่มคือมีความรู้สึกว่าชัยชนะที่มันเกิดเลยคู่กับทั้งว่าอะไรในข้อที่นี้สรุปให้เห็นลูกศิษย์ก็เลยสรุปว่าในข้อที่นี้ฉันมองไปเห็นนาซาร์อันท้องฉันมองไปเห็นในตัวท้องมนุษย์ว่ามนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาสร้างนั้นมันนี่แหละครับตัวเราเองจะมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนกับที่ตุกุบัตบอกว่าฉันรักลูกของฉันน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะมีสิ่งที่ตนเองรักแล้วก็สิ่งที่ตนเองมีความรู้สึกของม้วนปรารถนานั่นคือในตัวของมันและในขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์มีความรักเหมือนกับเรารักลูกศิษย์ครูรักลูกศิษย์พี่น้องครับพระตูอีนี่สะท้อนความที่ศักดิ์สิทธิ์ครับครูที่สอนพระตูอีบางคนก็ไม่ใช่อันนี้มากมายแต่หัวใจของเขามีหัวใจที่รักร่วมกับบรรดาโยมครับอยากให้เด็กได้มาอัลลิบะตาซะเด็กเดียวผมแหวะมายังติดกล้องไหนกับบาร่าเล็กๆมีครูสอนสองคนเด็กหนึ่งคนกับครูหนึ่งคนครูแล้วก็สอนสองคนสอนอาลีฟอาลีฟอาลีฟพวกมีความรู้สึกว่าเกือบจะมายังไม่ได้ชอบกันมันชอบกันไปในหัวใจไม่อาลีฟตัวเดียวแต่มันกำลังไถ่โถดแต่ในขณะเดียวกันเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งแต่กำลังสนุกสนานอยู่บนพื้นแต่เด็กสองคนแต่มาเรียนอาลีฟบาตาซามันคือกรอบติดคู่ติดเขาสอนพี่น้องครับมันสอนด้วยความรักมันสอนด้วยความเมตตามันสอนด้วยความรู้สึกของการที่จะให้เพราะฉะนั้นผมก็ขอหยิบยกอันมาฮู
อันนับที่ช่วยโตคุยซึ่งเป็นพ่อตาเขาทุกคนเป็นคนเดียวผมเดียวกันในจุดเรียนท่านกับตอนท่านเรียนจุดน้องเขาเรียนอยู่ประเทศทุกโมที่ประเทศมาเลเซียได้อีกคนหนึ่งก็คืออาบอสวดอยู่สามเหมือนกันสองปราคนนี้ในกับผมเดียวกันได้รับรู้ได้การได้รับสารชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตเต็มมุมมาตราหน้าที่จะเป็นผู้ที่จะสอนให้กับผู้เลยเขามีความรู้สึกในการที่จะรับรู้สึกรู้สึกก็เลยมองไปเห็นว่าฉันได้ยินมักโลกรักสิ่งที่เขารักอาจจะมีความแตกต่างรักแต่ว่าฉันได้ค้นพบว่ามนุษย์จะมีความรักและก็มีข้อจำกัดในตัวของมันอะไรกับลูกศิษย์ก็บอกว่าเมื่อเรารักใครก็ตามแต่จุดสุดๆที่เราไปรักเขานั่นก็คือโรงพยาบาลที่รักษาคนป่วยขั้นสุดท้ายมันคือรักสุดแล้วแต่ไปนอนและก็ไปเฝ้าดูที่โรงพยาบาลในวาระของการป่วยขั้นสุดท้ายพี่น้องครับคนเตนอนและคนเตนังเพื่อที่จะเฝ้าการป่วยของคนได้นานที่สุดคือใครพี่น้องไม่ต้องไปหาอะไรอื่นครับบุคคลที่จะเฝ้าคนคลายนานที่สุดบางทีไม่ได้กินบางทีไม่ได้ดื่มบางทีไม่ได้รับคนทั้งคนนั้นพี่น้องไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเขาคนที่นิ่งคือหมาคนที่สองคือปลาไม่มีใครครับหมอแข็งมารักษาในการล็อกแต่คนที่เฝ้าคายท่องลูกติดหน้าที่สุดก็คือคนที่ชื่อว่าหมาและคนที่ชื่อว่าปลาอันคือความรักที่ไม่สร้างมาในปัจจุบันอยู่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมายัดเสียชีวิตลงปลาและหมาหรือใครก็ตามแต่เอาไปส่งมายัดที่ปลาคูโบจะมันพอเซ็ตส่งมายัดกันเซ็ตแล้วอ่านดูอ่านกันเซ็ตแล้วอ่านกันแล้วกินกันแล้วลบลงแสดงว่าทุกคนมักเลื่อนมักไม่มีใครกล้าลงไปอยู่ในนี้นั่นคือความรักที่มีมนุษย์กับมนุษย์ทุกคนได้ก็คือพ่อแม่และลูกแต่ในขณะเดียวกันฉันได้ค้นพบว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวันอัสรีอินนัลอินซานะละฟีกุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศศอลแต่จริงแล้วมนุษย์นั้นขาดทุนวันอินนันอินซ่าและเราที่คุชแต่จริงแล้วมนุษย์นั้นอยู่ในภาวะขาดทุนไม่ใช่กำกันขาดขาดทุนแต่ขาดทุนก็คือไม่ที่ขาดทุนในวันแค่ไหนขาดทุนเป็นไงครับขาดทุนเพราะว่าสิ่งที่จะไปเป็นเพื่อนเขาในกูโบสพอและแม่พี่น้องลบเรื่องวัดแต่สิ่งที่มันจะลงไปในกูโบสคืออะไรอิลันอะลันอะอิลันอะอันไอเลียนอะอะมาลุสซอลิฮะอิลันอะลันอะมาลุสซอลิฮะสิ่งที่จะลงไปในกูโบสลงไปในลุ่มพ่อแม่ลบเรื่องคนเดียรักลบมัดแต่สิ่งนั้นก็คืออามิลุสซอลิฮะอามาที่ดีงามที่เราได้สร้างไว้มันจะลงไปพร้อมกับเจ้าของแล้วท่านพี่น้องคนมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าวันอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศศอลจงตักเตือนกันไปสู้กันสัจธรรมแห่งอิสลามและตักเตือนกันไปสู้อัสซอบาตในกาอุดจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายในส่วนของเรื่องราวนบีบอกถึงเรื่องของใครกับอันนั้นมุมิศอลิฮนบีพูดถึงคนมุมีนติซอเลไม่ใช่มุมีนเฉยๆคนแต่เป็นมุมีนติซอเลนั้นเมื่อเขาจะสิ้นชีวิตออกจากบ้านเลยจะไปฟังจากผู้พูดอธิบายจากตรงนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าเมื่อสมไปอยู่ในผู้พูดแล้วนั้นมายังอัสสอลาห์มันจะมาดูแต่วัวของมันนั้นมายังจะมาอยู่ที่วัวของมายังและอัสซอมูการที่บวชจะมาอยู่ที่ผีของมายังอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์
การดูอานั้นจะมาอยู่ห้องรองตัวของไหนห้องรองต่างสายต่างว่าจะมีวัชิมันสายและคว้ามารองและอัศวรูจะอยู่ในจักรวันวันอัศวรูไปอยู่ตรงไหนกับไปอยู่ติดท้องพ่อปูโบปอบเพื่อนทำงานมาแล้วเพื่อนก็ทำงานมาแล้วมายังทำงานแล้วซอกเซาผู้ทำงานแล้วและเรื่องเงินก็ทำงานแล้วเลยกับซอบ้าที่ไปอยู่เก๋ๆปั๊บลุกแล้วทำที่น้องพุทธศาสนาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นพนักเลยไฟนรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้นั้นมันก็มาแสดงพอมาแสดงปุ๊บก็กลายเป็นว่าไฟไม่สามารถที่จะไปจัดการได้อะไรกับเพราะว่าเขาได้รับการถูกครองจากข้างบนเป็นมายังข้างเท้าเป็นอัศวะอัศวุในการซิกรุลลอฮ์ในการดูอาการไรนั้นหลงหน้าหลงละไฟดารองไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ตรงนั้นได้พี่น้องครับเลยก็พอเข้าไปก็มายังบอกอย่าเข้ามาออกไปออกไปออกแล้วพี่น้องคุณสัตย์ต่ออัศวะฮาลุตนะเมื่อเป็นพันนั้นซอบาสก็เลยบอกว่าเมื่อสู้ทำกันเช็ดแดวตรงนี้เลยซอบาสนั้นก็จะไปรอที่จะช่วยชาฟาอัตมันอิมัมตีคู่มัดในคนเดียวซอบาสนี้จะไปช่วยชาฟาอัตในขณะที่เราไปขึ้นสะพานที่รอดในขณะที่เราถึงมาชาซอบาสจะไปพาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานแต่แสดงว่ามนุษย์จะไม่คาดทุนต่อเมื่ออิลลัลลาฮีนาอามานูวะอามิลุสศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักว่าตัวสวิสต์จนกระทั่งว่าซอบัตทุกคนบอกว่าหากว่าตัวนั้นจะลงอายะห์กุรอานมาไม่ต้องมากับอายะห์นี้เดียวพอแล้วที่จะให้ชีวิตมนุษย์นั้นได้มีการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบจากวันอัสรีอายะห์เดียวซูเราะห์เพราะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดุนยาและเรื่องของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์คนนี้ก็เลยบอกว่าที่ฉันเห็นถึงชัยชนะเพราะฉันเห็นถึงชัยชนะที่ฉันจะได้รับในวันอาคิเราะห์ถึงพี่น้องครับคนเด็กได้รับชัยชนะถึงวันอาคิเราะห์แน่นอนที่สุดชีวิตของเขาในดุนยาเขาก็ประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จในดุนยาพี่น้องอย่ามองเรื่องของเงินทรัพย์สินเกียรติยศและเกียรติเยี่ยมอย่ามองแต่มองความสำเร็จในดุนยานี้เป็นความสำเร็จที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของอาคิเราะห์นั่นคือความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออินนัลลอฮะมะอานะอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเรานั้นเลยจะในที่สุดแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยได้ให้ศาสนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะสมบูรณ์ก่อนที่จะอัญเชิญมามันกุลกุมดีนะกุมไปตัวไหนก่อนกลับไปมะดีนะห์ที่อิหม่ามนะวะมีได้พูดถึงเนี่ยพอไปถึงมะดีนะห์พี่น้องกับโครงสร้างที่นบีทรงปักในนครมะดีนะห์ผมมาบรรยายให้พี่น้องฟังในวิธีเดียวทีนี้ที่มัสยิดมุซัลลิกีนตรงนี้ต่างกันนบีปักในนครมะดีนะห์ครบหลักที่มีความสำคัญหลักที่หนึ่งครับอิกรออิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านโดยกับพระนามของตัวก็คือการเรียนการสอนในวันนี้เรามีปอนอที่จะสอนในการเรียนแต่เขานั้นสอนเรียนตามสิ่งที่เขาสามารถที่จะสอนเรียนได้อิกรออิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักสอนที่สอนที่นบีทรงปักในนครมะดีนะห์คืออะไรครับอิสรอมิรอดขึ้นไปรับมายังบนฟ้าซิดเราะตุลมุนตะฮาในกะลุกมาตัวท่านได้กำหนดมายังให้กับนบี50วักตุจนนบีขึ้นไปต่อรองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดลงมาเหลือ5วักตุจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายามุฮัมมัดอินนะฮุนนะ50ศอลาวาตุกุลลัยยอมิวันนึงบอกมาเลยเรากำหนดมายังให้กับเจ้าวันนึง5เวลาซุบฮ์ซอฮูรอัสรีมักริบอิชาแต่ใน5เวลานั้นผลบุญคุณค่ามันเท่ากับ50เวลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่การมายังของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกส่งมามายังปันปรือกับกลุ่มมักได้พูดอะไรอย่างเงี้ยไฮยาลัสศอลามามายังที่มัสยิดไฮยาลันฟะลามาประสบกับความกำเนิดที่มัสยิดนั่นแหละกับมายังของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังเป็นญะมาอะห์มีหนึ่งอิหม่ามและกับมะมูมข้าวแท้กันยังเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมายังตรงนี้และพี่น้องครับเป็นพลังที่อิหม่ามนะวีได้อธิบายว่าใส่นบีออกสงครามนบีออกการสู้รบนบีใช้วิทยายุทธ์ในเรื่องของการมายังเอาไปใส่
นึ่งแม่ทับสารจับแถวเหมือนกับแถวมาเนี่ยอย่าแตกอย่าให้นี่เรื่องของการแตกแถวแบบคาดเหมือนกับปีโรมันเนี่ยเลยว่าเป็นมาเนี่ยตัวมันอินนัสโซเล่แต่ตันแท้อันอินฟัสเซอร์อินมุ่งกับแต่จริงแล้วมาเนี่ยเกิดแต่จริงคือมันไปจับจังความชั่วร้ายจับจังความละหมกถึงถ้ามันไหนมันจิตยังไม่ความชั่วร้ายครับในมันจิตมีไม่ความละหมกครับแต่มันจะออกไปสู้ต่างดอกเดี๋ยวผมจะตบถ่ายพี่น้องครับในลักตีสามตีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีส่งปักในนครมะดีนะห์ปักอย่างไรกับอินนามันมุกมินูนะอิควะแท้จริงแล้วศรัทธาชนเป็นพี่น้องกันแต่ไอ้คำว่าศรัทธาชนนี่กันไล่คนกันตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันรอกันอยู่ไอ้ศรัทธาชนเพราะนั้นชักท่าชนตรงนี้ไปได้ฮะที่คนเป็นเยอะที่นบีเราอันมุกมินุนซอแลก็คือว่ามุกมินเตซอแลกันเพราะนั้นมุกมินเตมันรอกันอยู่ก็คือมุกมินจะไม่ซอแลแต่ถ้าเป็นมุกมินตรงนี้ซอแลบวกเข้าไปกันนั่นแหละมุกมินเตเป็นอินนามันมุกมินูนะไอควะแต่อีกแบบชักท่าชนนั้นเป็นพี่น้องมันเป็นพี่น้องกับมันกับที่นบีเป็นพี่น้องกับซอฮาบะไม่ต้องถามว่าตระกูลไหนไม่ต้องถามว่าตระกูลวิลลาเต้ไม่ต้องถามว่าตระกูลมันแต่เมื่อเขาเป็นพี่น้องกันแล้วนั้นเขาไม่ถามตระกูลเลยครับเขาจะอยู่ในแถวอันเดียวกันนั่นก็เลยว่าอินนามันมุกมินูนะอิบราฮิมซาตีเซตีลาบีส่งปักในนครมาดีนะนั่นหมายถึงอะไรครับอัสซอลาวัตซะกาตมายังในกระจายซะกาตมายังในกระจายซะกาตจะคิดต่อในอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับมายังในกระจายซะกาตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเย็นชักคมเรามายังกันเต็มบางมัสยิดแต่พอออกไปจากมัสยิดพี่น้องกับซะกาตไม่มีใครห้ามใช่เลยอบูบักร อัสซิดดีกบอกว่าเมื่อใครก็ตามแต่ที่สังคมอิสลามมีความสมบูรณ์แล้วเขาไม่จ่ายซะกาตฉันพร้อมที่จะจับซึกเลยจะไปรบกับเขาเตรียมพวกกันไม่จ่ายซะกาตท่านพี่น้องมุสลิมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าลักตีเซก็คือเรื่องของซะกาตต่อมากับลักที่5ก็คืออัลมุมินไคลุนอะฮับบุอิลลาฮ์อัลมุมินกอวียุนไคลุนอะฮับบุอิลลาฮ์มินัลมุมินไดแต่จริงแล้วมุมินที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาย่อมเป็นเพรักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ามุมินที่ดอแอฟที่อ่อนแอที่พี่น้องแลลูกหลานของพี่น้องแลเยาวชนในวันนี้พี่น้องอาจจะให้โทรศัพท์มือถืออาจจะให้นู่นให้นี่กับมันแต่พี่น้องเคยให้อันอิสลามกับมันเคยให้อัลกุรอานกับมันสักวันหนึ่งทีอายัดสักวันหนึ่งทีสุราแต่หากว่าลูกเรียกร้องข้อปัจจัยอื่นๆพี่น้องรักที่ให้กับปกครองว่ามันยืดแต่ความแข็งแกร่งของเยาวชนในสมัยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสร้างเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงครับยิ่งธนูว่ายน้ำเทมาลูกแบนกินได้ว่าบุรุษแซมกินแล้วกลางคืนก็เป็นหนักหนักหนักเพราะมายันตะฮัจญุดดิกรุลลอฮ์แต่พอช่วงเวลากลางวันเขาเป็นคนเท่มาจะมีความแข็งแกร่งเขาทำมาหากินอย่างแข็งมวดในตอนเวลากลางวันเขามีความร่างกายที่แข็งแรงในตอนเวลากลางวันแต่กลางคืนเขาเปรียบปานุตันคนที่ร้องไห้กับลอในสภาพของการมายันตะฮัจญุดเพราะฉะนั้นอัลซามีอัลลอฮ์จะรักมุกมีแต่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำกับความแข็งแกร่งของผู้ศรัทธาก็คือหนึ่งร่างกายเขาจะต้องแข็งแกร่งสองสติปัญญาของเขาจะต้องมีความสมบูรณ์และความรู้สามอะไรว่าอินนัลกิยาสัตย์มูลกัตันอิลาสอลุฮัสสอลุฮัมยาสัตย์บุตรอะไรอิลาฮัสรัตฟาสัตย์ยาสัตย์บุตรอะไรวันยันก็ตุรู้ไว้ทุกว่าในร่างกายเขามันยังเหนื่อยอยู่ก่อนถ้าเหนื่อยก่อนนั้นดีถูกช่วยของร่างกายจะดีมากแต่ถ้าเหนื่อยก่อนนั้นเสียถูกช่วยของร่างกายก็ดีมากอาลาวะฮยันกันบุรู้ไว้ทุกว่าเนี่ยคนนั้นคือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับเยาวชนหนึ่งร่างกายต้องแข็งแกร่งสองหัวใจจะต้องแข็งแกร่งสามสติปัญญาของเขานั้นก่อนจะต้องได้รับสิ่งการเรียนรู้จากเล่าบรรดาตัวผู้เรียนถึงจะมีความสมบูรณ์ในสร้างตัวนั้นและในประการที่ยกนำกับหลังจากที่โครงสร้างสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ปุ๊บแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอให้นบีได้จัดระเบียบรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ขึ้นมารัฐธรรมนูญที่จะเอาปฏิบัติใช้ทั้งคนมุสลิมคนยะฮูดีคนนัสรานี
ที่อยู่กันในสังคมมาดีนะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยผมอยากหยิบกับในอายะห์กุรอานหมายถึงเราในครั้งนี้โควิดยังไม่จบที่กับอัลลอฮ์ต้องการบอกพี่น้องว่าโควิดที่มันกำลังซ้อนบทเรียนให้กับพวกเรามาภายมาการกับคนนี้เราพูดเรียนเตรียมมาการกว่าที่จะได้ในเรื่องของโควิดและเรื่องให้กำลังใจกับพวกเราในเวลาทั้งสองข้างจำกัดเองประวัติการต่อไปทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสิ่งองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเพียงกับอัลลอฮีนะอิมมันกันนาฮุมฟิลอัรฎ์บรรดาผู้สิ่งที่เขาได้รับสิ่งการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีอำนาจในแผ่นดินก็คือในสังคมมะดีนะห์เดี๋ยวมันก็มีได้อธิบายสภาพสังคมมะดีนะห์เมื่อท่านนบีได้เข้าไปมีอำนาจอัลลอฮีนะอิมมันกันนาฮุมตรงนี้พร้อมทั้งพวกเรากันอยู่ที่นี่อยู่ในประเทศนี้กันพี่น้องจะต้องแสวงหาสิ่งคนที่มีความสมบูรณ์คนที่มีสติปัญญาคนที่เป็นคนแข็งที่จะเป็นผู้นำของตนสิ่งผู้นำในตรงนี้พี่น้องก็เป็นผู้นำตำเรื่องของการบริหารกิจการในเรื่องศาสนาและเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นผู้นำที่บริหารกิจการในเรื่องของการปกครองเช่นเดียวกันมันห่างกันไม่ได้กับท้องเพราะนบีนี่เป็นทางหนักรบเป็นทางหนักบริหารเป็นทางคนที่เป็นตัวมั่งนั่นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮีนะอิมมัตตันนาฮุมฟิลอาร์ดีเขาจะต้องทำอะไรกับอักอมิศอลาดำรงเลยเขากันมายังเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นเจรนาอันดับแรกทุกเขามายังมาอัลลอฮีนะอิมมัตตันนาฮุมฟิลอักอมิศอลาจงดำรงในเรื่องของการมายังเขาดำรงในเรื่องของการมายังวัดสักแก่ในประการที่สองก็เป็นเรื่องของการจ่ายสักแก่เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ซะกาตมันโชคใจแต่จะไม่ดีเขาทำหน้าทำลายกันเลยทีเดียวแต่พอเรามาทำธุรกิจเรามาทำการค้าเรามาทำอะไรนั้นเราไม่ขอให้ความสำคัญกับเรื่องของซะกาตผมอยากบอกพี่น้องครับในวันที่ผมตั้งซะกาตอิสลามมัสยิดผมเดินไปข้อเบียร์พี่น้องคนละพันคนละพันคนละพันในวันนั้นสิบคนที่ผมเหนือไปขอนั้นเขาจักให้ผมกับโดยความรำคาญไปทุกวันไปทุกวันเดี๋ยวกูยากถึงเอาหัวชาวกูยากถึงดับจักมันให้เนี่ยให้มันเนี่ยไม่ต้องมาเดี๋ยวก็จับอีกหนึ่งคนในวันนั้นให้ด้วยความรู้สึกที่จะให้มันคือชาติบรรดาอิสลามพี่น้องครับผมพยายามยี่สิบปีกับยี่สิบปีของไอซีดิกวันนี้เรามีเงินบุญเบี้ยอยู่ประมาณ1,500ล้านยี่สิบปีนั้นมันใหญ่แต่1,500นั้นเลยครับที่เราสามารถอธิบายให้กับคนคาเฟ่เขาได้ยินว่า1,500ล้านที่อยู่ในระบบอิสลามเรามีความแข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องของเงินปันผลแต่เราแข็งแกร่งในเรื่องของสกาวครับหัวใจรักดูด้านนั้นจับจับ5นาทีหัวใจรักที่ผมอยากบอกพี่น้องก็คือสกาวระบบอะไรที่มาบริหารกันไม่มีอะไรเหลือกับนอกเหนือจากตัวสกาวเพราะฉะนั้นจากการมันเลยส่งผลให้เราได้ประสบกับเรื่องที่เป็นความสำเร็จและเราได้สอนอธิบายให้กับคนอื่นกันจนกระทั่งพ่อพาไปทำกับผมมีเวลาไม่นานจะจะอธิบายกันครับและในประการต่อมาวะมารูบินมารูและเชิญชวนกันไปสู่ความดีซึ่งในวันนี้เราเชิญชวนกันมากับให้พี่น้องข้ามัสยิดให้พี่น้องทำนู่นทำนี้นั่นก็เลยอามารูบินมารูแต่ว่าภารกิจอีกหนึ่งที่เราไม่ทำและภารกิจนึงที่ได้รับความบำเร็วในสมัยประวัติศาสตร์เราไปศึกษาและดับบรรดาถูกเราโซ่ได้ถูกนบีเชิญชวนไปรู้ความดีแต่สิ่งนึงแต่คาดบกบกพร่องคืออะไรกับวันละเข้าอันินมงคลยับยั้งความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมความเลวความชั่วที่มันได้อยู่ในมัสยิดแต่มันอยู่นอกมัสยิดเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของความไม่ดีเรื่องสิ่งต่างๆที่นำกับมันอยู่เกิดขึ้นมาแล้วอินนามันคำนวณไม่สิมันซ้อมันอัลกุริจะสมบูรณ์อนาลิสเซตแต่จริงแล้วซึ่งหนึ่งเมาการผ่านั่นการบูชายันการเชื่อมติวริจะสมมีอนาลิสเซตเป็นทิ้งสักถูกเป็นงานของใครแต่ในวันนี้ท่านพี่น้องครับเยาวชนก็พวกเราจะติดผ่านข้องนามคอมนะที่เดียวเช่นเดียวแต่ละมู่บ้านพี่น้องครับพอไปช้างแล้วมันปรากฏว่าทั้งมู่บ้านกับจิตยาบ้านจึงถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับเราไม่สามารถจับจังความตัวร้ายกับพอได้กับเพราะโลกมันห้าเบียร์หมายปลามันอยู่ปลามันกินเลยไม่ห้ามจะห้ามปลามันกินเป็นความตัวร้ายตรงนี้
นะครับเพราะฉะนั้นกายกิจภาพนะครับในวันนี้สำหรับพวกเราที่มารวมกันในเรื่องของการจัดงานสร้างวันสร้างขึ้นเนาะเพื่อที่จะไปสู่ความดีแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องกับความชั่วที่มันอยู่รอบนั้นก็ใช้วิธีการในการจับจันทร์กันเดียวกันจับจันทร์ความชั่วตาไม่มีอำนาจหาใจปากปากไม่มีกายใจใจเล็กกับใจดูอาอะไรต่อพี่น้องเนี่ยนั่นคือท่านขอที่มันจะทำเพราะฉะนั้นคนไม่มายั้งหรือบอกหรือไม่ยั้งก็จะหาก็ไม่ได้เช่นกันต้องมีอีกมัดหาในการที่จะไปบอกกับเขาแต่ให้รู้ว่าภารกิจในการที่จะจับความชั่วคือภารกิจของคนเราแต่ที่จะทำประสุดท้ายของการคุยวันนี้กายักกับด้วยเรื่องของที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาลังจากนบีอยู่ที่มักกะลังจากนบีอยู่ที่มะดีนะห์ลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีลบไปในการกับฮัจญ์ตุลวะดาฮัจญ์วันสุดท้ายฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของนบีก่อนที่นบีจะวาฟัตประมาณ2ปีฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเรียกว่ามาว่าอัลยอมะอัตมันตุลากุมดีนะกุมวันมัมตุอะไลกุมนิมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะวันนี้คือวันนั้นที่นบีได้กล่าวในกุรอานเราฟังคนเรือนแสงตอบทำไมไม่พูดแต่นบีได้กล่าวในกุรอานเราฟังตอบทเรือนแสงอันเจ้ามาอัตมันตุละกุมดีนะกุมนบีบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าชาตินาสมบูรณ์แล้วครูกระซ้อนกันเปิดปอนอสมบูรณ์แล้วในชาตินาอันเจ้ามาอัตมันตุละกุมดีนะกุมบอัตมันตุอะไรกุมเนี่ยมาที่และเราได้ให้เนี่ยมัดความโปรดปรานครอบครัวแล้วเมื่อเนี่ยมัดความโปรดปรานครอบครัวพี่น้องมีเบี้ยบริจาคพี่น้องมีเบี้ยใจกับพี่น้องมีเบี้ยไปมากะไปมากะอย่าคิดว่านบีไปมากะฮัดครั้งเดียวเราก็พ้นเฉพาะไม่ใช่จ้ะพอนบีบอกว่าห้ามว่าเจ้ามีเบี้ย5ปีนะถ้าไม่ไปปกเราในมักกะนะเนี่ยดีจิตเขาจะทุกละนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นไปอ่ะมีเบี้ยทําภารกิจตรงนี้พอได้กับพระว่าตีนที่มันเดินเหมือนกับตีนแรงให้ฟังนิดเดียวเดินไปสู้กันมายังเดินไปตําแซเดินไปต่อว่าตีนเรามีแล้วครับที่ซอมุมันมาท่านได้กับมันกันกับไปในกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อันยาวมากมันตัวละตุ้งดีนะกุ้งวัดมันตัวอะไรกุ้งเนี่ยมาดีว่าเราดีตัวละกุ้งอิสลามมาดีนะและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อประเทศที่จะให้อิสลามมันเป็นชาติชนะของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้อพักพี่น้องข้อพักพวกเราคนดีข้อพักทุกคนว่าอิสลามจะล้อมบอกนั้นเป็นเนี่ยมัดเป็นความโอดปราชิมเติมชิมใหญ่ที่สุดและทิ้งแต่เป็นบาลาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกันก็คืออะไรกับก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานจะเอาศาสนาออกแก่ของเรานั่นคือบาลาที่ใหญ่ที่สุดและความโกรธขวัญที่ใหญ่ที่สุดก็คืออัลลอฮฺเลดอที่จะอิสลามที่จะตระหนักของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนรักษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่คู่กับเราและเราก็จะไปพบท่านนบีอับดุลบาครอเราอยู่อุสอาอุมาดรอเราอยู่ได้กับข้อจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาควรมีจากันและเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งพบกันในสภาพที่ทุกคนจะได้รับสิ่งการสื่อจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลอฮฺสัตว์ดินัลมินีอัมบุซาวะอัมวาลักุบิกันมาลักุบิกันนะแน่นอนอัลลอฮฺสื่อในการสื่อเรียกด้วยสัจจริงของพวกเจ้าที่มองให้กับอัลลอฮฺในโอกาสของอำนวยการชีวิตของพวกเจ้าที่มองให้กับสนามรับและสนามในใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺจะสื่อด้วยราคาแพงมากครับบิอันนะละกุบิกันนะด้วยกับราคาทุกสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ามีใดต่อที่ปัจจัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับเรียนท่านโดยไฮรอนครับขออัลเลาะห์นั้นตอบแทนความดีให้กับผู้อาวุโสนะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับตั้งแต่บาบูมัดนะครับได้สะท้อนให้เราเห็นถึงประเด็นความรักของบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆนะครับที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับเราว่าเรานั้นจะแสดงความรักต่อนบีมุฮัมมัดอย่างไรนะครับแล้วก็อิหม่ามนะวะวีนะครับได้เล่าถึงอุปสรรคของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานศาสนานะครับอย่าเพิ่งไปท้อนะครับและที่สำคัญนั้นเพื่อให้ได้ความเป็นรอซูลของท่านนั้นมีความบริสุทธิ์นะครับเพราะการกระทำคำพูดทุกอย่างของท่านรอซูลนั้นก็เป็นวะฮียูฮะนะครับมาจากวะฮีทั้งสิ้นไม่ได้มาจากการสั่งสอนเพราะท่านนบีนั้นปราศจากนะครับการสั่งสอนไม่ได้รับการศึกษานะครับอันความ
เรื่องความลำบากความอุปสรรคในเด็กๆนะครับตรงนั้นคือเป็นตัวที่ว่าทำให้ท่านนั้นได้รับความบริสุทธิ์ทุกอย่างนั้นมาจากอารมณ์ทั้งสิ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านอาจารย์สัตยานะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการโพธิเทศนานะครับตั้งแต่อายัดเรกนะครับอีกรอบนะครับจนตั้งถึงอายัดสุดท้ายในอัญญวันเทนกุลนะครับความสมบูรณ์ของขณะนั้นนะครับระยะของเวลาตรงนั้น13ปีในมักกะแล้วก็อีก10ปีในมะดีนะห์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอฝากอันนี้ว่าในวันแรกนะครับของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนวันนะครับให้เรานั้นได้มีความแสดงความรักต่อท่านนบีนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานในซูเราะห์อัลอะซาบนะครับอายะห์ที่50ว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมะครับท่านอัลลอฮ์และมะลาอิกะห์นะครับของพระองค์ศ็อลาวาตให้กับนบีแล้วก็โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับพวกเจ้าจงศ็อลาวาตให้แก่นบีต่อที่ให้พวกให้แก่นบีมาเถิดนะครับท่านพวกเรานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเมื่อเราปิดตัวแล้วเราช่วยกันศ็อลาวาตนะครับแล้วก็ทุกๆวันนะครับให้เรานั้นศ็อลาวาตกับนบีแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับขออัลลอฮ์นั้นตอบแทนให้กับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่เราให้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็ในรายการเทวนาในอภิบาลวันนี้นะครับขอปิดรายการโดยการอัลลอฮ์ท่านเป็นครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقبلنا بها من الحياة وتطهرنا بها من المسلات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها غير من خير في الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحميناللهم انزل علينا رحمة ونعمة وسلامة يا الله اللهم احفظنا عن جميع البلاء والمعاصي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا واقدامنا على طاعتك ولا دين اللهم اجعل اخرتنا من عند انتهاء اجالنا بقول لا اله الا الله اللهم اجعلنا من المصلين واجعلنا من ذلك الصالحين وارزقنا عينا يقين واشفعنا في زمرة النبيين واهدنا طريق المتقينربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعدนะกะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะก่อนอื่นเนี่ยนะจะอยากจะเรียนนะขอบคุณต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน
ที่ว่าให้การสนับสนุนนะเพจข่าวให้พันลุ่มพรางหลุนยากของเราเพราะในแต่ละเดือนมีพี่น้องและไล่ทานที่ว่าอุ่นเบียร์เข้ามาในการที่สนับสนุนเพจของเราดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่ฮักค่าจ่ายไปแล้วพี่น้องส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนให้กับทางด้านเพจข้าได้สร้างอุปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาเนาะก็คือเครื่องขยายตัวหนึ่งพร้อมด้วยฉากหลังพี่น้องและก็ไม้เกี่ยวกับระบบเสียงต่างๆมูลค่า1เบิ้นกว่าบาทเนาะกันอัลฮัมดุลิลละห์ณวันนี้คืออยากจะขอแสดงการขอบคุณพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องให้การร่วมสนับสนุนขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะวะตะอาลานี้ทรงทบแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันอาคิเราะห์ซึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราตั้งใจวางกันก็คือได้รับผลผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะวะตะอาลาณวันนั้นเนาะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะรอซูลัลลอฮ์ซะลามุอะลัยกยะรฟีอัชชานวัลดะรอญีأطفت يا جيرة العالمية أهيل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عمنوا ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิดใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปรรูปอินทผาลัมผลไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาซิลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะหมีสายนอกถนนลพบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายคา